สวัสดียามเช้าๆครับวันนี้วันอังคารจะใส่สีเหลืองพอดีสีชมพูก็ซักอยู่คือจันทบุรีตอนนี้อากาศเย็นมากครับอากาศกำลังพอดีไม่เย็นมากนะแต่เมื่อวานนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดอยู่นิดนึงว่าตอนเช้านะฮะมีฝนโปรยครับสวัสดีที่ทักเข้ามาครับเดี๋ยวนี้เขาก็คงมานะฮะกำลังจะพูดว่าเมื่อวานนี้นะฮะเป็นวันประหลาดที่สุดวันสามฤดูเลยเปลี่ยนฤดูได้สามฤดูแล้วก็ตอนเช้านะมีฝนตกโปรยพอกลางวันร้อนจัดมากเลยนะฮะพอกลางวันร้อนจัดมากถึงตอนเย็นคลื่นความหนาวเนี่ยอากาศเย็นโอ้โหเย็นสบายมากจนกระทั่งป่านนี้เมื่อคืนนี้ก็เปิดหน้าต่างกันไม่ต้องเปิดแอร์นะฮะเนี่ยบรรยากาศก็เลยชวนเนี่ยเขาออกกำลังเนี่ยเขาบอกคุณอาแสดงก่อนกันนะวันนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยก็คงมานะฮะเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นอนิจจังนะแม้แต่ลมฟ้าอากาศเนี่ยนะบนโลกใบนี้นะฮะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความไม่เที่ยงนะฮะความไม่เที่ยงใครจะคาดคิดว่า1วันมี3ฤดูได้นะพี่จันทบุรีเนี่ยตอนนี้อากาศสดชื่นที่อื่นๆเป็นยังไงบ้างฮะลองแจ้งมารายงานเข้ามาจะได้แชร์กันว่าในประเทศไทยแต่ละภาคแต่ละส่วนเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันไหมนะครับมีฝนตกรู้สึกจะฝนตกทั่วฟ้ามีทุกภาคเลยครับนะตอนนี้จู่ๆก็มันหนาวเนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงนะเป็นนิรันดร์นะความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์แล้วก็แม้กระทั่งธรรมชาติแล้วก็ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้นะเป็นอยู่ที่กฎอนิจจังฉะนั้นนะในเช้าวันนี้ก็มีเรื่องจะคุยกันนะก่อนที่เนี่ยเขาเตรียมเรื่องที่จะมาคุยกับเพื่อนๆคิดถึงเพื่อนๆว่าทุกเช้าจะต้องพูดถึงแล้วก็คุยกันนะฮะการตั้งสตินะฮะในการดำรงชีวิตหรือดูแลสุขภาพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่เราควรตระหนักอยู่นะฮะว่าในชีวิตเนี่ยเราควรจะมีเป้าหมายอะไรบ้างเป้าหมายแรกเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไว้ก่อนนะสุขภาพดีนะสุขภาพดีแล้วก็จะส่งผลให้การปรับตัวให้จิตใจที่ดีงามนะฮะก็จะเกิดขึ้นตามมานะครับนะไม่ทราบว่าเสียงชัดหรือเปล่าพูดอยู่ห่างหน่อยเนี่ยลมรู้สึกจะแรงเป็นพิเศษนะแต่เป็นลมหนาวสบายสบายมากครับถ้าอากาศอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยมันจะทำให้อารมณ์คนดีนะดินฟ้าอากาศที่ดีๆนะฮะคือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องเป็นหนึ่งนะฮะสุขภาพเป็นหนึ่งครับก่อนที่จะได้สุขภาพดีเนี่ยนะมันก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะฮะอาหารคือประตูแห่งชีวิตนะครับนะการถ้าหากว่าอาหารที่ถูกหลักถูกพลานามัยนะฮะกินฉลาดรู้ในการกินก็เราท่านก็จะมีความสุขในชีวิตนะครับในชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยอาหารเป็นเบื้องต้นต่อไปก็อาหารมันก็จะไปเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเอาพืชผักผลไม้สวนพืชผักผลไม้เนี่ยนะถ้าได้ปุ๋ยดีนะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะปุ๋ยเคมีก็งามเหมือนกันแต่ว่ามันมีผลต่อสุขภาพของเราแต่ว่าถ้าว่าเป็นปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้เราต้นไม้งอกงามแล้วก็ให้ผลดีร่างกายของคนเราก็เช่นเดียวกันครับได้อาหารที่ดีรู้จักอยู่รู้จักกินรู้จัก
หลับจากนอนแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดก็คือการออกกำลังกายนะถ้าหากโอกาสดีๆอย่างนี้ตอนเช้าๆนะถ้ามีเวลาเนี่ยนะได้รับแสงแดดอ่อนๆเนี่ยแสงแดดเนี่ยมันจะทำให้เราได้รับวิตามินดีฮะกระดูกแข็งแรงครับกระดูกแข็งแรงแล้วผิวพรรณแจ่มใสนะนะในแสงทุกแสงนะฮะจากพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ให้ชีวิตแก่ชีวิตทุกชีวิตนะฮะมันเป็นสิ่งดีทั้งนั้นนะครับนะแสงโดยเฉพาะแสงพระอาทิตย์เนี่ยจะมีพลังงานมากมายที่เรามองไม่เห็นนะฮะที่เนี้ยเคยเขาพูดถึงเรื่องแสงเนี่ยมันมีความหมายมากมายนะครับนะว่าแสงเนี่ยกำหนดอะไรต่ออะไรได้บ้างเนี่ยก่อนที่จะเกิดจักรวาลเนี่ยก็กำหนดด้วยแสงแต่เราอยู่ในจักรวาลสุริยะจักรวาลเนี่ยเขาแสงพระอาทิตย์เนี่ยครับนะทั้งหมดที่เรามองเห็นนะเวลารุ้งกินน้ำเนี่ยเราจะมองเห็นว่าแสงเนี่ยมีอยู่เจ็ดสีพระอาทิตย์มีเจ็ดสีแต่จริงๆไม่ใช่นะมันมีรังสีที่เรามองไม่เห็นมีคอสมิกมีโปรตอนมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยครับที่มากกว่าที่เราเห็นนะฮะมากมายที่เขาให้พลังงานแก่ชีวิตมาแต่และขณะเดียวกันทุกอย่างเนี่ยแสงก็ใช่ว่าจะให้ประโยชน์เสมอไปถ้าหากว่าเราไม่รู้จักใช้แสงให้เป็นประโยชน์นะฮะตรงนี้เราเป็นผู้มีสติปัญญาเราก็พยายามที่ให้แสงพระอาทิตย์อ่อนๆที่ไม่แผดจ้ามากเนี่ยมันก็จะให้พลังงานที่ดีต่อสุขภาพของเราเวลาออกกำลังเนี่ยนะฮะออกกำลังมันก็จะทำให้เราได้คลายเครียดแล้วก็มีเหงื่อซึมออกมาหลังจากนั้นก็พักผ่อนนะฮะพักผ่อนแล้วก็นิดหน่อยแล้วก็ถึงเวลาทำงานก็งานคือเงินคืองานบันดาลสุขอย่างที่พูดนะครับนะทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้นะฮะก็เกิดมาทำงานและทุกสรรพสิ่งนะฮะที่มีชีวิตเนี่ยต้องทำงานแม้กระทั่งมดเนี่ยมดเนี่ยขยันกว่าคนมากนะพอบอกมดเนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงครับมดปลวกพวกเนี้ยเหมือนไม่มีเวลานอนครับเขาจะขยันมากนั่นก็เป็นชีวิตอีกมุมนึงของสรรพสิ่งที่มีชีวิตที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้นะมาต่อสู้ชีวิตนะฮะเกิดแก่เจ็บตายแต่คนเราเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างนึงเกิดมาเนี่ยถ้าว่าจะอยู่อย่างมีความสุขและมีคุณภาพจริงๆแล้วนะฮะมันก็จะต้องอุดมสมบูรณ์ด้วยปัญญานิดนึงพยายามเปิดโลกกระทัดให้กว้างนะฮะเปิดโลกกระทัดให้กว้างว่าสิ่งใดที่เราอยากจะรู้เราต้องไขว่คว้าหามานะฮะบางทีคิดเองก็อาจจะถูกบ้างแต่ว่าโอกาสผิดก็มีมากนะคิดผิดถ้าก็เหมือนปิดกระดุมเม็ดแรกยังให้ปิดกระดุมเม็ดแรกนะว่าถ้ามันผิดมันก็ผิดตลอดนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราปิดถูกแล้วมันก็โอเคนะฮะความรู้มันก็ได้มาอยู่2ทางนะ1การคิดวิเคราะห์แยกแยะจากสติปัญญาของเรานะฮะแล้วจากประสบการณ์ของเราก็อีกส่วนนึงก็เราก็ต้องไปต่อยอดเอากับความรู้โดยทั่วๆไปจากผู้รู้นะฮะผู้รู้ที่ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีหรือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่สำเร็จรูปอยู่แล้วตอนนี้มีอยู่ในโซเชียลนะฮะอยู่ในโซเชียลเนี่ยลองเราปรารถนาสิ่งไหนเนี่ยที่จะรู้เนี่ยนะฮะถามเข้าไปเนี่ยแล้วก็ดูหลายๆช่องหน่อยดูหลายๆที่มาเนี่ยนะฮะผมว่าตรงนี้เป็นคลังปัญญาของมนุษย์ยุคใหม่และต่อไปนะเป็นตามความคิดเห็นของผมนะต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยการเรียนอยู่ในห้องเรียนเหมือนสมัยก่อนที่ภาคบังคับไฟบังคับจนกระทั่งมาเข้าสู่ระดับ อุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเป็นระบบที่จะต้องไปที่มหาวิทยาลัยนะฮะแต่คาดว่าในอนาคตเนี่ย
ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ไปเพราะว่าการเรียนรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงจังนั้นนะก็คือเรียนรู้รู้เสร็จแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ก็คือการประกอบอาชีพนะฮะแต่ละแขนงที่คนปรารถนานะปรารถนาสิ่งใดเนี่ยนะนะเพิ่มพูนหาความรู้ถ้าเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรก็ฝ่ายหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเราจะปลูกพืชอะไรอย่างเช่นตอนนี้ทุเรียนที่จันทบุรีเนี่ยเป็นทุเรียนดีอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะฮะฟังดูมันก็รื่นรมดีนะครับมีเศรษฐีทุเรียนจำนวนมากมายนะฮะตามชนบทตอนนี้นะคนข้างนอกเนี่ยมีเงินจับจ่ายใช้สอยมากและซื้อรถหรูได้มากๆเนี่ยนะก็คือชาวสวนทุเรียนชาวสวนทุเรียนเนี่ยนะฮะก็เขาก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องในการทำทุเรียนนั้นไปฟังดูแล้วนะฮะไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับถ้าหากว่าไม่มีความรู้เนี่ยนะก็จะประสบความล้มเหลวนะฮะก่อนอื่นจะทำอะไรนะเรายกตัวอย่างว่าถ้าอยากจะรวยนะอยากจะรวยเหมือนคนมีสวนนะฮะตอนนี้คนสวนเนี่ยนะเป็นเศรษฐีตัวจริงครับที่จันทบุรีนะคนเมืองค่อนข้างจะตอนนี้ซบเซาหน่อยครับโควิดเข้ามาค้าขายพลอยกันไม่ได้แต่ก่อนนี่ใจกลางเมืองที่จันทบุรีเนี่ยจะมีเศรษฐีมากมากหน้าหลายตาที่เกิดขึ้นมาจากการค้าพลอยค้าอัญมณีนะปัจจุบันเนี่ยนะฮะเหมืองพวกเหมืองพลอยก็ไม่ได้ทำแล้วนะที่จันทบุรีนะฮะเหมืองพลอยไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าแหล่งพื้นที่ที่จะทำพลอยทั้งหมดก็ตอนหลังมาก็บินไปที่ทวีปแอฟริกาและประเทศต่างๆประเทศศรีลังกาที่เขามีวัตถุดิบคือเรื่องพลอยแล้วก็เข้ามาแปรรูปมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่นะมาแปรรูปขายไปขายมาก็กำลังรวยอยู่ดีๆนะโควิดมา2ปีเรียบร้อยครับนะแล้วก็โอกาสที่จะฟื้นเนี่ยก็รู้สึกจะยากครับเพราะตอนนี้ทั่วโลกเหมือนถูกอะไรนะฮะเหมือนถูกน็อกนะถูกช็อตไปนะครับนะผมว่าเราอยู่ในประเทศที่มีพื้นที่สีเขียวนะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยนะถ้าเรามามองตรงที่ว่าเราจะเพิ่มมูลค่าหรือจะปลูกพืชผักผลไม้ให้ชาวโลกเนี่ยได้ทานนะฮะก็ผมว่าควรจะมีพื้นที่หน่อยก็ควรจะใส่ใจโดยเฉพาะอาหารการกินนะฮะเราประเทศไทยเราควรจะได้เปรียบนะฮะเพราะว่าการได้เปรียบตรงไหนครับได้เปรียบตรงที่ว่ามันมีพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำการเกษตรนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะลงมือทำการเกษตรนั้นผมว่าควรจะหาความรู้ในแต่ละเรื่องและการตลาดเนี่ยนะการตลาดเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะปลูกพืชผักผลไม้นะที่ปลอดสารพิษจริงๆนะถ้าหากว่าเราคิดเป็นระบบขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ายังพอทำได้อยู่นะฮะณปัจจุบันเนี่ยบางคนที่ทำส่วนใหญ่ที่ทำสวนทำอะไรต่ออะไรกันอยู่เนี่ยยังต้องพึ่งสารเคมีนะฮะสารเคมีซึ่งเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนเนี้ยนะโดยเฉพาะประเทศเยอรมันเนี่ยเขาจะผลิตพวกเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีปราบฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเนี่ยพวกพารากอดพวกอะไรเนี่ยที่บอกว่าจะให้ล้มเลิกนะจะให้ยกเลิกแต่พอไปมาเนี่ยไม่ทราบเพราะเหตุผลกลใดนะก็ไม่มีรัฐบาลชุดไหนออกมาชี้แจงได้ว่าทำไมถึงไม่ลดหรือละเลิกแล้วให้ฟื้นฟูพื้นดินในประเทศไทยให้เป็นพื้นที่สีเขียวปลอดสารพิษเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าไม่มีปุ๋ยไม่มีสารที่เคมีที่เป็นพิษสะสมในพืชพันธุ์ธัญญาหารนะ
แล้วก็มาฟื้นฟูกันใหม่เนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่สายนะแต่ว่าแนวความคิดตรงนี้นะก็ไม่ทราบว่าไปติดขัดอยู่กับอะไรนะฮะอยู่กับผลประโยชน์หรือเปล่าหรือจะเช่นเดียวกับเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนที่อย่างที่เรารู้ๆกันแล้วนะฮะแรกๆก็หูมืดตามัวกันไปทั้งหมดไปๆมาลงเอยกันอยู่ที่อ๋อขายวัคซีนขายยานี่เองนะฮะก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะอยู่อย่างมีคุณภาพเนี่ยนะก็คิดว่าเราควรจะปฏิวัติชีวิตใหม่อ่ะเนี่ยมาพอดีเลยปฏิวัติชีวิตใหม่โดยเฉพาะเรื่องการเกษตรนะฮะการเกษตรเนี่ยถ้าหากว่าท่านจะเนี่ยย้ำกันอีกทีนึงนะฮะถ้าหากว่าเรายังปฏิวัติเรื่องการเกษตรเกี่ยวกับเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะปลอดสารพิษได้เราหนีสารพิษด้วยการมีพื้นที่นะมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะครับนะเราก็ใช้ยางรถยนต์ก็ได้ใช้ดินเดี๋ยวนี้ก็มีการหมักปุ๋ยธรรมชาตินะทำปุ๋ยธรรมชาติอะไรเนี่ยมันทำไม่ยากเลยครับมีพวกหลายคนที่ ที่เขาหันมาทำตัวนี้แล้วก็ขายได้ราคาดีด้วยนะครับนะตามห้างเนี่ยถ้าหากว่าทำปลอดสารพิษเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยขายได้ราคาดีด้วยส่งออกได้ดีด้วยถ้าหากว่าปลอดสารพิษจริงๆนะครับผมว่าเราควรปฏิวัติชีวิตเราใหม่ถ้าหากว่าโดยมวลรวมแล้วทางเรื่องการผูกพันธะทางสัญญาการนำเข้าเรื่องปุ๋ยหรือสารเคมีที่จะมีตกค้างในพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยส่งมาจากต่างประเทศเนี่ยถ้ายังไม่ได้ทำหรือทำไม่สำเร็จเราก็ควรปฏิวัติตัวเราเองว่าเราควรจะใช้พื้นที่ไม่ต้องมากครับปลูกพืชผักผลไม้กินเองเนี่ยมะนาวนะมะนาวมะกรูดพริกมะเขือโอ้โหปลูกง่ายมากครับอยู่ตรงไหนก็ได้นะฮะหัวเมียทะเลาะกันตำน้ำพริกอยู่เนี่ยเมียเอาสากกระเบือคว้างหัวลงไปข้างล่างเม็ดพริกไปตกอยู่แล้วก็อีก 2-3 เดือนนะฝนตกลงมาแล้วก็เดี๋ยวก็ได้กินพริกเนี่ยประเทศไทยอุดมสมบูรณ์มากครับก็เราพยายามคิดดีๆคิดบวกนะฮะอย่างที่ผมแจ้งว่ามาแต่แรกแล้วว่าถ้าหากว่าเรามีการคิดดีนะคิดดีให้แก่สุขภาพของเราเป็นเบื้องต้นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยกินอย่างไรอยู่อย่างไรแล้วก็ออกกำลังแล้วก็คิดเรื่องการเรื่องงานแล้วก็เราก็จะมีชีวิตอย่างมีความสุขนะฮะก็อยากจะคุยอะไรให้มากๆนะเดี๋ยวถ้าจะมาวกถึงเรื่องวัคซีนในของเราเนี่ยก็ยังตกเป็นผู้ที่เสียเปรียบของต่างชาติอยู่ดีนะทั้งที่ของดีของเราในเมื่อกี้ที่ผมพูดกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องมะนาวมะกรูดแล้วก็พริกขี้หนูขิงข่าตะไคร้นะฮะแล้วก็องุ่นเราก็ปลูกได้พวกนี้แล้วชาเขียวเราก็มีผมบอกตรงนะนายแพทย์ที่มีความรู้สูงๆเนี่ยที่มีการเสียสละเรื่องความรู้เนี่ยส่งคลิปกันออกมาเนี่ยคิดว่าท่านหลายท่านพวกคงจะทราบแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันปราบโควิดได้ไม่ต้องกลัวโควิดนะฮะแล้วก็ถ้าใครมีเกลือดำจากร้านเนสตาแล้วเนี่ยนะก็ไม่ต้องกลัวแล้วถ้าหากเจ็บคอหน่อยนะพวกนี้มันจะไปฟักตัวอยู่ก่อนที่มันจะลงไปปอดหรืออะไรที่ว่าเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยนะบอกว่ามันจะอยู่ได้ 3-4 วันนะมันจะเริ่มการเจ็บคอก่อนถ้าเราสงสัยนะเป็นหวัดธรรมดายังเจ็บคอเลยฮะหวัดเป็นหวัดธรรมดาหวัดใหญ่จะเป็นไข้ก่อนอื่นเจ็บคอนิดๆเนี่ยใช้เกลือดำชงกับน้ำมะนาวใส่น้ำอุ่นนิดหน่อยเนี่ยกลั้วเข้าไปนะเดี๋ยวก็หายแล้วก็เสียงดีด้วยนะครับครับก็คุยกันถือโอกาสแย่งซีนตอนแรกเอ้าแนะมาครับเจ้าของช่องติดลมได้คุยกันเพื่อนๆลมแรงมากเลยนะได้ออกกำลังให้ดูลมอ้าว27ท่านที่อยู่กับเนตรงนี้นะเดี๋ยวจะเล่าไลฟ์ฟังมีใครตื่นเช้ามาแล้วนั่งสมาธิบ้างไหมคะตื่นมาปุ๊บนั่งสมาธิเลยมีใครทำแบบนี้ไหมอยากเชิญชวนทุกคนนะตื่นมาปุ๊บยังไม่ต้องทำอย่างอื่นนะคะแต่ถ้าปวดฉี่ก็ไปฉี่นะแต่ถ้าฉี่เสร็จแล้วเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาสู่โลกภายในของเราเลยนะคะแล้วเดี๋ยวทุกคนคืออันนี้เป็นวิชาที่
ทุกคนจำเป็นจะต้องทำทุกวันนะในบอกไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ทำทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจสิ่งที่เนพูดแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนทำทุกวันเพื่อนจะเข้าใจสิ่งที่เนพูดนะคะให้ดูอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้จะสอนวิธีพอเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วนะวิธีเพื่อนเพื่อนดูเนนะสมมุติว่าตื่นเช้ามาปุ๊บนั่งสงบนิ่งนั่งสมาธิเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขาเรียกว่าโดยที่คุณอาพูดเนาะถึงพวกแสงพวกคลื่นคือตอนนี้เราอยู่ภายใต้การใช้เครื่องมือสื่อสารเนาะใช้คอมพิวเตอร์ใช้โทรศัพท์มันจะมีคลื่นอยู่อย่างนึงที่มันทำให้เราป่วยค่ะแล้วทำให้เราปวดหัวซึ่งคลื่นตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราใช้เยอะๆเราจะปวดตาปวดสมองปวดไปหมดเลยนะคะวิธีการก็คือตื่นเช้ามาเราเซตร่างกายด้วยการทำสมาธิการทำสมาธิเนี่ยคือการพาใจของเราเนี่ยกลับไปเขาเรียกว่าให้รู้ความจริงเนาะความจริงว่าเราเนี่ยคือจิตผู้รู้คือใจนะเราไม่ใช่เป็นร่างกายไม่ได้เป็นแบบอย่างนี้อันนี้คือมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆแต่ว่าเรามาอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะว่าเราจะได้เข้าใจความหมายของคำว่าจิตใหม่ด้วยเพื่อนๆจิตใหม่ก็คือว่าทุกครั้งที่เราเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพอเราอายุมากแล้วเราจะแก่ลงอันนี้ไม่ใช่นะคะความจริงก็คือว่าร่างกายเนี่ยเสื่อมสลายได้วัตถุธาตุทุกอย่างบนโลกใบนี้เสื่อมได้ทั้งหมดเลยแต่จิตของเราเนี่ยจะเป็นจิตใหม่เสมอการเดินทางภายในคือการเรียนรู้จิตวิญญาณตัวแท้ของเรานะคะพอเรารู้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจคำว่าการเติบโตเนาะการเติบโตภายในเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้เราจะไม่เข้าใจว่าทำไมบางคนเนี่ยเขาถึงรู้สึกว่าเวลาที่ใกล้จะตายหรืออายุมากขึ้นแล้วมันคือสิ่งที่ดีมากที่สุดเพราะเขารู้ว่าอันนี้มันคือการเติบโตทางจิตวิญญาณแต่ว่าคนที่จะพูดได้แบบนี้คือคนที่ฝึกจิตวิญญาณให้จนกระทั่งเขาเหมือนกับเป็นจิตวิญญาณที่ผ่องใสผ่องแผ้วและเข้าคำว่าเข้าใจคือเข้าถึงตัวตนของตัวเองจริงๆอะค่ะเพื่อนๆแต่ทุกวันนี้ที่คนยังกลัวอยู่เนาะเพราะเขายังไม่เห็นตัวจิตผู้รู้เขายังไม่เห็นตัวจริงพอไม่เห็นตัวจริงก็จะรู้สึกว่าคือรู้สึกไปตามเขาเรียกว่าไปตามมายาที่หลอกเราเนาะเพราะยังไม่เข้าใจความจริงแต่ถ้าเข้าใจความจริงก็จะรู้เลยว่าอ๋อธรรมชาติของจิตของเราเนี่ยจะเป็นไม่ใช่จิตอันเดิมนะคะจิตจะเปลี่ยนไปเป็นจิตอันใหม่ๆจิตอันใหม่ๆแล้วถ้าเรามีการพัฒนาที่เขาบอกว่าพัฒนาจิตเนี่ยมันคือพัฒนาจิตอันใหม่เมื่อจิตอันใหม่ของเราเนี่ยเป็นจิต1คําว่าจิต1นะถ้าใครเคยฟังหลวงปู่ดูลท่านจะกล่าวว่าจิต1คือพุทธะจิต1จิตปรมาณูเนาะพวกเราทุกคนน่ะมาจากจิตที่มาจากแหล่งเดียวกันนะคะแล้วแหล่งนั้นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าโฟรตอนนิวตันเนาะเป็นอนุภาคเล็กเราแม้เราจะเป็นคนตัวเล็กๆนะเพื่อนๆแต่ความเล็กนั้นมันเป็นแบบเปรียบประดุจปรมาณูหรือนิวเคลียร์แบบเนี้ยแต่วิธีการที่จะเข้าถึงจิตหนึ่งนั้นมันมีวิธีก็คือขั้นตอนคือการทำสมาธินะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครบอกว่าไม่ต้องทำสมาธิหรอกคือมันก็อาจจะมีคนเก่งที่มีของเก่ามาเนาะไม่ต้องทำสมาธิเดินแล้วก็พิจารณาได้ตลอดว่าร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นชั่วคราวอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วสมาธิเนี่ยช่วยเขาเรียกว่าช่วยรัดสั้นช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วถ้าเพื่อนๆสามารถทำได้คือตอนนี้เนี่ยเชิญชวนนะทุกวันตื่นเช้ามายังไม่ต้องกินข้าวยังไม่ต้องทำอะไรนั่งสมาธิก่อนเริ่ม5นาทีก่อนก็ได้นะคะ5นาทีพอเราทำอะไรเสร็จแล้วในระหว่างวันเนี่ยช่วงกลางวันเราก็กลับมานั่งสมาธิอีก5นาทีแต่ถ้ามันจะไปเกินครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงไม่เป็นไรค่ะเพราะเวลาที่จิตเขาเป็นเขาเรียกว่าสภาวะที่เรียกว่านิพพานเนี่ยก็คือความไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเนาะอยู่กับปัจจุบันปุ๊บพอเราอยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้เนี่ยจิตตรงนั้นเนี่ยเขาจะเรียนรู้นะคะจิตที่เรียนรู้จะอยู่กับปัจจุบันขณะบางทีเวลาที่เราตั้งไว้5นาทีกลายเป็นครึ่งชั่วโมงแบบเนี้ยก็ไม่เป็นไรเพื่อให้เราคุ้นเคยกับสภาพนี้เพื่อนๆเพราะเมื่อพอเราฝึกแบบนี้บ่อยๆเนาะฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะคือนิพพานนะคะนิพพานเป็นความรู้สึกปัจจุบันขณะที่ไม่มีเวลานะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเราอยู่กับปัจจุบันเลยแล้วพอวันนึงที่จิตเราเข้าใจมากขึ้นเราจะรู้เลยว่าอ๋อนี่แหละที่พึ่งที่แท้จริงของเราเลยของจริงของเราเลย
คนที่อยู่กับเรานะคะอาจจะไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นผัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่อันนี้ยังไม่ใช่ของจริงทุกคนของจริงคือจิตเราจิตเราคือของจริงเดี๋ยวนะจิตเราเนี่ยเราต้องเข้ามารู้จักให้จริงๆอ่ะมีคำพูดอยู่คำพูดนึงเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองนะคนคนนั้นเนี่ยจะไม่รู้สึกเคว้งคว้างเดียวดายหรือว่าหดหู่หรือเป็นโรคจิตตกนะเพราะเขาจะมีจิตผู้รู้ค่ะจิตผู้รู้เนี่ยจริงๆไม่ได้มีอะไรวิเศษอะไรนะบางคนบอกว่ามีดวงตาที่3แต่มันคือจิตของเราในนี้แหละในร่างกายเราเนี่ยมีตัวนี้อยู่เพียงแต่ว่าวันนี้วัตถุสิ่งปรุงแต่งสิ่งมายาภายนอกเนี่ยทำให้เราไม่เห็นตรงนี้เนาะแต่ว่าสมาธิเนี่ยจะทำให้เราค่อยๆที่จะเข้ามาเดินทางเขาเรียกว่าการเดินทางภายในการเดินทางเนี่ยเพื่อนๆการเกิดเนี่ยมันมี2แบบนะคะการเกิดในแบบของมนุษย์เนี่ยมันคือการตายจากอีกโลกนึงแล้วลงมาเกิดเนาะแต่การเกิดอีกแบบนึงคือการเกิดของจิตวิญญาณที่เราตายเนี่ยมันคือการเกิดใหม่ตอนนี้เราเตรียมตัวที่จะไปเกิดกันซึ่งการคนที่เตรียมตัวที่จะไปเกิดแล้วเข้าใจระบบเนี้ยก็จะไม่ไปเขาเรียกว่าเสียเวลากับความทุกข์แล้วทำให้เกิดความรู้สึกโสมนัสโทมนัสเศร้ากลัววันวันวันไหวจะไม่เสียเวลากับพวกนั้นเพราะว่ามันไร้เหตุผลมันไร้สาระเนาะแต่ถ้าเราเข้าใจพวกนี้เรารู้เลยว่าหน้าที่ของเราคือการทำจิตสดใหม่และเรามีเขาเรียกยานพาหนะคือจิตสดใหม่เพื่อที่จะไปสู่ความเป็นเขาเรียกว่าอันใหม่ของเราอะจิตธรรมชาติของจิตจึงเกิดใหม่ตลอดเวลาไม่ได้เกี่ยวกับความแก่คน80ที่มีจิตสดใหม่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าชีวิตนี่มันมีความสุขมากเลยเพื่อนๆในแต่ละวันแต่ละวันเพราะเขารู้ว่าเมื่อเขาเผลอไปเป็นคือในถ้าเพื่อนๆ เป็นคนที่ซักซ้อมเกี่ยวกับเรื่องจิตภายในนะคะเพื่อนๆจะรู้เลยว่าคือเราไม่มีเวลาไปวุ่นวายกับเรื่องภายนอกเยอะแต่ว่าการทำงานก็ยังทำได้นะคะเขาเรียกว่าทำไปด้วยปฏิบัติจิตไปด้วยอันนี้มันสามารถทำได้นั่นแหละสรุปก็คือเนจะชวนทุกคนนั่งสมาธิในเช้ากลางวันเย็นให้ได้เหมือนกับที่เรากินข้าวเลยนะทำให้ได้แบบนั้นแล้วพอเสร็จแล้วนั่งสมาธิเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้จะสอนวิธีการทำให้เขาเรียกว่าคลื่นเขาเรียกว่าปรับอะไรนะปรับพลังคลื่นที่มันจะมารบกวนเราเนาะวิธีการทำแบบนี้นะหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วให้ทุกคนเอามือไขว้แบบนี้มือไขว้กันแบบนี้นะแล้วก็เหมือนกับเอามือหยิบคิ้วของเราค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนะในกลัวพอดีลมเขาพัดแรงวันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพอดีลมแรงมากเลยนี่ให้ดูลมแป๊บเดียวทำอย่างนี้นะคะหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วทำอย่างนี้แล้วก็เอามือเนี่ยจับคิ้วเราแบบนี้แล้วก็นวดไปนับ1-20อะค่ะเนี่ยนวดระหว่างคิ้วแบบนี้เหมือนเรานวดอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะเขาเรียกว่าเซตเนาะเซตคลื่นเพื่อไม่ให้คือบางทีเราเจอคลื่นเจอนู่นเจอนี่แล้วเราจะรู้สึกมีอาการที่เจอรังสีไม่ดีอะเรากำลังจะเคลียนะคะเคลียร่างกายของเราให้กลับสู่สภาวะที่สมดุลอะเสร็จแล้ว20ครั้งนะจากนั้นก็ไปที่หูเนี่ย20ครั้งทำแบบนี้หลังจากที่นั่งสมาธิเสร็จนะคะหูเนี่ย20ครั้งแล้วเพื่อนๆสามารถทำเช้ากลางวันเย็นได้เลยนะแล้วอันนี้มันเป็นการเรียกสติเหมือนกันสติรู้ตัวทั่วพร้อมเนาะทำที่หูจากนั้นก็นิ้วก้อยจมูกนิ้วก้อยที่ใต้ริมฝีปากข้ามอย่างเงี้ย20ครั้งเนี่ย20ครั้งนี่แหละทำแค่นี้เลยนะสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ภายในนะทุกคนคือสมาธิคือการรู้กายในกายเนาะรู้ข้างในของเราแต่ว่าสิ่งที่เป็นภายนอกในโลกปัจจุบันนี้นะคะทุกคนต้องอยู่ต้องใช้ต้องกินมันก็เป็นปกติธรรมดาแต่ว่าท่านพุทธทาสบอกว่าอย่าไปหลงโลกมันมากนักคือเราทำเต็มที่แล้วพอได้เท่าไหร่เราก็ต้องมีการเนจะบอกให้จิตนะคะเราต้องเล็งจิตและตั้งจิตไปที่การปล่อยวางจางคลายอ่ะเพื่อนๆคำว่าปล่อยวางจางคลายเดี๋ยวเนจะแชร์ตัวเองให้ฟังนะหลังจากที่เนจตัดสินใจที่จะเข้าสู่เส้นทางเนี้ยแบบชัดเจนมากการที่เราสมมุติว่าเราจะสมัครเข้ามาสู่การรู้เขาเรียกว่า
การค้นหาข้างในของเราเนาะการตัดสินใจอันนี้มันต้องมีใบเบิกทางที่1เลยเพื่อนๆต้องมีศีลนี่ต้องชัดเจนมากเลยนะคะตัวศีลเนี่ยเป็นตัวที่จะเข้ามาสู่เส้นทางนี้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเนใช้ทานเป็นหลักตอนหลังมาทานเนี่ยเคยไหมที่เวลาที่เราบริจาคเงินเยอะๆแต่เราก็ยังกลับมาเป็นทุกข์อ่ะแล้วบางทีเราบริจาคเงินแต่ทำไมจิตใจคอไม่ค่อยดีเลยไม่รู้สึกอิ่มใจไม่รู้สึกแนบแน่นกับจิตใจไม่รู้สึกว่าแบบมันมั่นคงในใจอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นเราก็ไปพึ่งทานเนาะเราคิดว่าเราทำทานแล้วเราจะได้ไม่ตกนรกเราทำทานแล้วเดี๋ยวเราจะได้อันนี้มันก็เป็นความเข้าใจที่ผิดแต่ว่าใครทำทานอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าไปเลิกทำทานการทำทานมันก็ดีในการที่ถ้าเราวางจิตเป็นเนาะวางจิตในการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่นให้แล้วให้ขาดให้แล้วอย่าไปคิดว่าให้เพื่อหวังจะได้อะไรกลับคืนมานะคะการให้ที่ได้ผลเขาเรียกอานิสงส์ไม่มีประมาณการก็คือให้โดยที่ไม่ต้องการอะไรอ่ะเพื่อนให้แล้วให้เลยถ้าเราวางจิตแบบนี้ได้อานิสงส์จะใหญ่มากเลยนะคะซึ่งตอนนั้นเนใช้วิธีการทำทานแล้วศีลเนก็กระพร่องกระแพร่งนะพอศีลกระพร่องกระแพร่งเนี่ยชีวิตมันก็ไม่ดีแบบ 100% อย่างที่เราตั้งใจนะคะคำว่า 100% ของเนไม่ได้เอาตัววัตถุมาเป็นตัวนำนะแต่หมายถึงว่าเอาความสบายใจมาเป็นตัวหลักคือเนอยู่เขาเรียกว่ามีเครื่องอยู่คือความสุขเนาะความสุขวิหารธรรมเนี่ยคือความรู้นี่คือเน้ให้ค่ากับความรู้มากที่สุดถ้าว่าในโลกใบนี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้และความรู้ที่ทำให้เรารอดคือรู้อริยสัจ4วันนี้ถ้าใครเกิดมานะตัวเราถ้าเรายังไม่รู้อริยสัจ4เราต้องรีบขวนขวายรีบเรียนรู้เลยนะคะเพราะว่าอริยสัจ4เนี่ยจะทำให้เรารอดทั้งทางโลกภายในและโลกภายนอกนะเพราะสามารถเอาไปนำไปใช้ด้วยกันได้มันคืออันหนึ่งอันเดียวกันบางคนบอกว่าไปอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วจะมาทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่นะคะมันคืออันหนึ่งอันเดียวกันทุกคนสรุปก็คือว่าอันนี้ตัดสินใจที่จะเข้ามาเกิดใหม่เนาะมันคือการเกิดใหม่และเป็นอมตะนะคะอันนี้ถ้าทุกคนเข้าอยากจะเกิดใหม่และเป็นอมตะเรื่องแรกคือศีลก่อนเลยนะคะศีลจากศีลแล้วเมื่อเรามีศีลคำว่าศีลเนี่ยคือเราต้องระวังแบบละเอียดนะยุงมดแมลงเวลาจะเทน้ำร้อนลงในท่อคือเนี่ยจะระวังมากคือเราจะไม่เทน้ำร้อนลงในท่อเดี๋ยวพวกอามีบ้าพวกอะไรเขาจะตายลงไปนะคะและเนี่ยจะบอกกับเพื่อนๆแบบนี้ด้วยนะคะว่าเนี่ยอันนี้เพิ่งเป็นข้อมูลใหม่นะว่าซึ่งจริงๆเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วในข้อมูลที่เนคอ่านหนังสือเรื่องก่อนอวิชชานะคะก่อนอวิชชาเนี่ยเขาพูดถึงการเกิดมาของเราเนาะซึ่งการเกิดมาของเราเนี่ยแล้วมันก็มีในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวด้วยอาจจะไม่พูดก็ไม่ได้ขอพูดนะเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันจริงๆที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องยักษ์เรื่องคนทันเรื่องพระพิฆเนศจริงๆแล้วมันก็คือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเนาะแต่ทีเนี้ยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากแต่เขาเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาเป็นบางกลุ่มเนี่ยเขาก็แปลงกายแบบโปร่งแสงมานะหรือว่าบางกลุ่มเนี่ยเขาก็เหมือนกับนาคแบบเนี้ยเขาแปลงตัวเป็นมนุษย์ได้เนาะทีเนี้ยเทคโนโลยีของเขาเนี่ยนะคะเพื่อนๆเขาตอนเนี้ยเขาเริ่มใช้เทคโนโลยีที่แบบล้ำคือเขาล้ำหน้าเราไปเยอะเนาะแล้วเขาจะมีการใช้ระบบ AI อ่ะซึ่งหลายๆคนคิดว่า AI เนี่ยเป็นแค่หุ่นยนต์เท่านั้นไม่มีชีวิตจิตใจแต่ข้อมูลใหม่นะคะอย่าประมาทเพราะอะไรรู้ป่ะมันมีนักวิจัยชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาวิจัยน้ำเนาะเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมีธาตุรู้นะน้ำมีจิตวิญญาณนะคะเวลาที่พระสวดมนต์เข้าไปในน้ำก็เป็นน้ำมนต์เนาะแล้วน้ำมนต์อันนั้นเนี่ยพอเอาไปตรวจพบว่ามีผลึกของเป็นผลึกของเหมือนกับว่าคริสตันนะคะนึกถึงพระอรหันต์เนี่ยเวลาท่านละสังขารไปแล้วกระดูกของท่านเนี่ยก็จะกลายเป็นเพชรกลายเป็นแก้วพวกนี้ค่ะเพื่อนๆทีนี้ในส่วนของเชื่อมโยงมาส่วนของ AI เนาะเราเข้าใจว่า AI เนี่ยคือหุ่นยนต์แต่พออันนี้ใช้ความรู้ลึกนิดนึงนะคะแต่พอถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจระบบการเกิดมาของโลกใบนี้นะแม้แต่จักรวาลเองแม้แต่โลกเองเนี่ยเกิดมาจากมันก็คือการเกิดขึ้นของโฟตอนเนาะ2ตัวแตกตัวกันมันคือเกิดมาจากระบบของมันเหมือนกับที่เป็นธาตุทั้งสิ้นเลยค่ะพระพุทธเจ้าได้กล่าวเอาไว้นะว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้เกิดมาจากธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟดินน้ำไฟลมนี่แหละเนาะแล้วธาตุทั้ง4เนี่ย
ถ้าจะลึกซึ้งอีกนะคะเพื่อนๆคือมันคืออย่างสมมุติว่าตัวเราเองเนาะตัวเราเองเนี่ยเกิดมาจากธาตุแล้วก่อนที่จะเป็นธาตุเนี่ยมันไม่มีมาก่อนเนาะมันเกิดจากความไม่มีมาก่อนแต่ในธาตุทั้งหมดเนี่ยเขาก็เลยมีการเข้าใจว่าในธาตุทั้งหมดแม้แต่จะเป็นดินเป็นหินเป็นอิฐเป็นปูนเป็นใบไม้เป็นอะไรก็ตามมีธาตุรู้อยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเน็กก็มานั่งตั้งข้อสังเกตเพราะว่าเน็กเคยทดลองอยู่อย่างนึงเนาะเพื่อนๆลองทดลองดูได้นะแล้วลองสังเกตไหมเวลาต้นไม้เนี่ยต้นไม้เวลาเราคุยกับเขาเราพูดกับเขาจะเจริญเติบโตเร็วเราเปิดเพลงให้เขาฟังเขาจะแรงงอกงามเนาะเหมือนกับข้าวสุกข้าวสวยอะเพื่อนๆข้าวที่หุงสุกแล้วอะเอาข้าวมาสองถ้วยเนาะเอามาใส่ถุงอย่างละถุงนะถุงนึงเนี่ยเราบอกรักเขานะเรารู้สึกเราทำความรู้สึกรักเขาอะอีกถุงนึงเราทำความรู้สึกรังเกียจเรารังเกียจเขาไม่ชอบเขาลองพิสูจน์คำพูดนี้ดูนะข้าวสุกข้าวสวยที่หุงแล้วเนี่ยก้อนที่เราบอกรักเขาอะเขาจะไม่บูดไม่เน่าเลยในระยะเวลา4วันถึง5วันนะคะแต่ตัวที่เราด่าเขาแล้วทำความรังเกียจรู้สึกขยะแขยงเขาอะเขาจะบูดขึ้นลาหมดเลยค่ะอันนี้มันจึงสะท้อนถึงว่าเอ๊ะจริงๆแล้วทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้เขามีชีวิตจิตใจนะเขาเป็นธาตุรู้ของเขาเนาะซึ่งพอเราเข้าใจแบบนี้เพื่อนๆมันเชื่อมโยงมาสู่สุขภาพได้ไงนักวิจัยชาวญี่ปุ่นนะเขาบอกว่า 70% ของร่างกายเราเนี่ยมีน้ำอยู่ 70% ทีนี้ถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นน่ะเป็นคนที่คิดลบเนาะการคิดลบเนี่ยนะคะมันคิดลบแบบไม่รู้ตัวโดยธรรมชาติของมนุษย์เพราะมนุษย์จะไม่ค่อยได้กลับเข้ามาสู่กายในกายเนาะจะไม่รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่แล้วก็จะพูดไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะค่ะเพื่อนๆพูดไปอย่างบางคนบอกว่าเนี่ยฉันน่ะแก่แล้วฉันมันเป็นนู่นฉันมันเป็นนี่พูดไปโดยที่ข้างในของเราเนี่ยจะมีผู้รู้อยู่ซึ่งผู้รู้ตัวเนี้ยเขาทำอะไรไม่ได้นะเขามีหน้าที่เซเย็ดอย่างเดียวค่ะเพื่อนๆพูดอะไรออกไปเขาก็เซเย็ดแล้วทำตามสิ่งที่เราพูดอ่ะสมมติวันนี้เราบอกว่าฉันสุขภาพแข็งแรงจังเลยบางคนอาจจะไม่เชื่อคุณเนพูดไปไม่เห็นแข็งแรงเลยก็พูดแค่ไม่กี่เดือนเนาะกว่าที่เราเนี่ยเกิดมานะเพื่อนๆเนี่ยจะบอกให้เราเกิดมาพระหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านบอกว่ากระดูกของเราเนี่ยท่วมยิ่งกว่าตึกเวิลด์เทรดนะคะกระดูกเราเยอะมากเลยแล้วคำว่าระบบของการกระทำหรือกรรมเนี่ยเราไม่รู้ตอนที่เราไม่รู้เนี่ยเราทำกรรมไปโดยที่เราไม่รู้เพราะเราพูดอะไรไปเราก็ไม่รู้เนาะกรรมมันเปรียบเสมือนเวลาเราขีดมีกระดาษอยู่แล้วเราก็ใช้ปากกาขีดทับไปทับมาทับไปทับมามันยุ่งเหยิงไปหมดเลยค่ะมันไม่เป็นระบบเพราะตอนนั้นเราไม่รู้นะคะแต่ตอนที่รู้แล้วเนี่ยเราเขาถึงบอกว่านิพพานเนี่ยมันถึงแก้กรรมได้เพราะอะไรเพราะนิพพานเนี่ยไม่ไปเอาอดีตไม่ไปกังวลอนาคตอยู่กับปัจจุบันแล้วถ้าเราทำคือสภาวะนิพพานสำหรับชาวบ้านชาวช่องอย่างเราเนี่ยเขาเรียกว่านิพพานชิมลองเนาะได้แวบมันเหมือนกับเวลาที่เพื่อนๆรู้สึกดีได้สักพักนึงอะดีไม่เต็มวันเนี่ยแต่มันก็ยังดีใช่ไหมแต่ว่าอารมณ์ของอรหันเนี่ยเมื่อท่านได้นิพพานแล้วท่านละสังขารท่านเป็นพระนิพพานพระนิพพานคือเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเหมือนกับในช่วงที่เรารู้สึกดีอ่ะแต่ท่านดียาวไงฮะเขาเรียกว่าดับไปเลยดับเชื้อไฟไม่งอกออกมาแล้วไอ้ความรู้สึกที่ไม่ดีแบบเนี้ยเนาะแต่สภาวะนิพพานจริงๆแล้วไม่ได้มีความรู้สึกใดๆอะไรนะคะเป็นธาตุที่ไม่มีไม่เป็นไม่ใช่เป็นอยู่คือนะไม่อะไรอ่ะสภาพของนิพพานนะนั่นแหละแล้วถ้าเรารู้แบบนี้นะทุกคนที่เข้ามาทุกคนในที่เนี้ยแล้วถ้าเชื่อเนสนะแล้วทำตามเนสชีวิตจะดีขึ้นแบบคือดีขึ้นเยอะ 100% นะคะเพราะว่าความปรารถนาของเนสเนาะอยากให้คือเนสปรารถนาว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนน่ะสิ่งที่คู่ควรกับมนุษย์คือความสุขความสงบนะคะความสันติเนาะอันนี้คือสิ่งที่คู่ควรกับมนุษย์แต่ความป่วยความเจ็บความกลัวความกังวลอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่มนุษย์จะเสพอะค่ะอาหารของมนุษย์เนี่ยคือความปิติความเบิกบานความรู้สึกมีความสุขในทุกๆวันแต่เวลาที่เรารู้สึกอย่างอื่นที่มันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความกังวลความสงสัยความรังเลความดิ้นรนการ
ผักใสเนาะทนอยู่ไม่ได้พวกเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะเสพไม่ใช่อาหารของมนุษย์นะคะแต่อาหารของมนุษย์อ่ะคือความรู้สึกเบิกบานปิติยินดีถูกใจเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเดี๋ยวนี้จะบอกเทคนิคง่ายๆว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนรู้สึกกลัวกังวลและรู้สึกจิตใจคอไม่ดีเนี่ยให้จำไว้เลยว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราไม่ได้เป็นเราและเราจะเสพสิ่งนี้ไม่ได้ต้องรีบขจัดออกไปค่ะแล้วรีบเปลี่ยนความรู้สึกถ้าเราเปลี่ยนจิตเราไม่ได้ให้เราเปลี่ยนสถานที่ให้เราไปอยู่ในที่ที่สงบนะที่ที่เป็นธรรมชาติอันเนี้ยเราจะได้กลับเข้ามาหาตัวเราเองเร็วๆเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยต้องเสพความเป็นความเบิกบานเนาะความปิติความรื่นรมเพื่อนๆอะไรก็ตามที่มันเครียดที่มันเราต้องรีบหนีออกไปไม่รับนะทุกคนบรรยากาศดีมากนั่นแหละอันนี้เนบอกเทคนิคเอาไว้ส่วนในส่วนตัวของเนเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ถามว่าชีวิตดีขึ้นตรงที่ว่ามีความสุขจากการที่เรากำหนดเองได้เนาะความสุขจากการที่เรากำหนดเองอย่างที่เนบอกทุกคนว่าตอนนี้เนตัดสินใจที่จะเข้าสู่การเดินทางภายในจิตวิญญาณไหนๆก็จะเล่าแล้วนะอันนี้เกิดมาจากอะไรรู้ไหมทุกอย่างเกิดมาจากปัญหาทั้งนั้นเลยค่ะเกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเกิดปัญหาความจนเนาะเกิดปัญหาความกลัวตายค่ะทั้งหมดทั้งปวงที่เนเป็นเนวันนี้เพราะมันเกิดปัญหานั้นพอมันเกิดปัญหานั้นเนรู้สึกว่าแล้วทำไมเราต้องผจญอยู่กับปัญหานี้แล้วเราต้องอยู่กับความจนอยู่กับความกลัวอยู่กับความที่กลัวตายกลัวจนกลัวสูญเสียมันไม่มีความสุขอ่ะเพื่อนพอมันไม่มีความสุขมันก็เกิดการตามหานะว่าเฮ้ยแล้วอะไรที่จะปลดแอกเราได้ล่ะตอนนั้นเนเป็นคนที่ศึกษาธรรมะตั้งแต่เล็กๆเนาะแต่ว่าที่มันไม่เข้าถึงเพราะว่าเรายังทำไม่ถูกนะคะเขาเรียกว่ายังทำไม่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยการทำถูกเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากศีลก่อนค่ะวันนี้เราอาจจะยังไม่มีสมาธิเรายังไม่ต้องซีเรียสเท่าการไม่มีศีล นะถ้าเราไม่มีศีลเราผิดศีลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะไม่สามารถก้าวเข้ามาสู่การค้นหาจิตวิญญาณของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นให้เชื่อเถอะว่าศีลคือเบื้องต้นมีคำกล่าวเอาไว้นะคะว่าศีลคือรุ่งอรุณของพระนิพพานรุ่งอรุณของธาตุรู้ที่เป็นอมตะคือศีลเราต้องมีศีลก่อนแล้วศีลเนี่ยทุกชาติศาสนามนุษยชาติสัตว์เล็กสัตว์น้อยสามารถที่จะปฏิบัติศีลได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปขอศีลจากพระนะคะไม่ต้องไปทำแบบรูปแบบตั้งเอาไว้ในใจได้เลยซึ่งเนจะเป็นคนตั้งแบบนี้ตลอดนะคะคือหลังจากที่ตัดสินใจแล้วก็จะตั้งใจว่าจะไม่เขาเรียกว่าคือจะระมัดระวังอ่ะการตั้งใจต้องระวังนะคะระวังแม้แต่การเดินการจะเทน้ำร้อนลงไปในท่อเนี่ยเนาะต้องระวังเพื่อทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกปลอดภัยต้องเป็นห่วงคนอื่นเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเราเดินเราต้องดูว่ามดเราจะเหยียบมดไหมเราต้องดูว่าคนอื่นจะเดือดร้อนสัตว์เล็กสัตว์น้อยจะเดือดร้อนเพราะเราหรือเปล่าคือเราต้องระวังขนาดนั้นเลยนะคะรวมถึงเวลาเรากินของเหลืออย่างเงี้ยมดมากินมันเรียกมดเดี๋ยวเราก็ต้องฆ่ามดอีกเนาะคือมันต้องระวังในการใช้ชีวิตประมาณนั้นนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยคือเขาครอบคลุมทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วศีลเนี่ยยังหมายรวมถึงการให้ทานด้วยเพราะว่าเวลาเรามีศีลเราอยากให้คนอื่นปลอดภัยเราเมตตากรุณาเนาะเราอยากให้เขาพ้นไปจากทุกข์อย่างเงี้ยมันก็ครอบคลุมไปจากตรงนั้นแล้วสมมุติว่าเราเห็นหมากำลังบาดเจ็บเราก็ต้องเข้าไปช่วยเขาเพราะว่าการมีศีลคือการที่เขาเรียกว่าให้ความปลอดภัยกับคนอื่นเวลาเขากำลังเดือดร้อนอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะช่วยเขาได้โดยที่เราไม่ได้ต้องการแบบโอ๊ยทำแล้วเดี๋ยวไม่ได้บุญทำกับหมาได้บุญน้อยไม่ใช่นะคะพอเราก้าวข้ามความรู้สึกไม่ต้องการอะไรแบบเนี้ยบางทีเมื่อก่อนนี้จะเป็นคนที่ทุกปีจะไปให้เขาเรียกไปเลี้ยงเด็กสถานพินิจนะจนกระทั่งที่นั่นเขาจะตั้งเนให้เป็นอะไรสักอย่างนึงแต่เนก็ตอนหลังมาคือเนจะไม่เอาเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเราต้องไปเป็นตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้อะไรอย่างงี้เนาะเมื่อก่อนเนไปเป็นกรรมการนู้นเนจะไม่เอาเลยเพราะว่ามันทำให้ชีวิตเราวุ่นวายความข้องเกี่ยวอะไรแบบเนี้ยแต่ที่ได้มาเจอเพื่อนๆ เพราะว่าอยู่กับหน้าจอไงมันก็เหมือนได้เจอกันแบบโดยที่ไม่ต้องไปหากันเนาะเราใช้จิตเหมือนโทรจิตอะคุยกันทางโทรจิตทีนี้จะบอกแบบนี้นะคะว่าพอหลังจากที่ตัดสินใจเนี่ยพอศีลของเราละเอียดมากพอศีลเขาจะนำไปสู่การมีจิตผู้รู้ที่เป็นจิตที่ไม่หลอกเราอ่ะเพื่อนๆพอเรามีศีลเราหมั่นทำสมาธิเนาะหมั่นทำสมาธิแล้วธรรมะจัดสรรเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงมากเลยนะคะ
ปัญหาทุกปัญหานะเพื่อนๆวันนี้ใครยิ่งมีปัญหาหนักต้องขอบคุณปัญหานั้นเพราะปัญหาเขาจะเนจะพูดเสมอเขากำลังถีบเราเนาะถีบเปี้ยงให้เราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมอ่ะใจดวงเดิมที่มันเล็กอ่ะมันไม่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ๆได้นะคะทุกสรรพสิ่งหรือว่าทุกเหตุการณ์เนี่ยพยายามที่จะผลักเราให้ขยายใจค่ะเพื่อจะรองรับปัญหาเพราะถ้าเราอยู่ที่เดิมเราไม่ขยับตัวเนาะมันเท่ากับเขาเรียกว่าเราอยู่ในกฎของการถดถอยนะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงก็คือว่ามันมีการพัฒนาขึ้นเนาะจิตของมนุษย์เนี่ยถ้าอยู่กับที่เท่ากับถดถอยจิตต้องเคลื่อนไหวนะคะเคลื่อนที่และการเคลื่อนที่เนี่ยมันเหมือนกับการที่มีปัญหาปุ๊บเรากระโดดอยู่เหนือปัญหามันเหมือนน้ำพุค่ะจิตต้องเป็นแบบดั่งน้ำพุอ่ะเพื่อนๆน้ำพุนี่จะไม่มีการถ้าปิดน้ำพุมันก็ไหลลงใช่ไหมคือเราต้องเป็นน้ำพุตลอดเวลาสภาพของจิตต้องเป็นแบบนั้นนะคะเพราะมันจะต้องทันทุกเหตุการณ์อันนี้ถ้าทุกคนเข้าใจนะแล้วก็อย่างที่เนบอกเรื่องเจ็บป่วยของเนเนี่ยคือสิ่งที่แก้ปัญหาทำให้เนไม่เข้าไปในระบบแล้วเนาะพอเราไม่เข้าระบบเราจึงได้รู้ความลับว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไม่ป่วยก็ได้ด้วยการที่เราระวังอาหารการกินตอนนี้เนระวังอาหารการกินแล้วดีมากกว่าเดิมก็คือว่าเนได้ตัวแอคทีเวตร่างกายก็คือตัวกระตุ้น DNA ตัวเนิร์ฟ2เนิร์ฟ1รวมถึงเบต้ากลูแคนซึ่งสารอาหารพวกนี้มีงานวิจัยในผับเม็ดทั้งหมดเลยนะคะว่าช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูอย่างตัวเนเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้สารพวกนี้เนื่องจากว่าเนถูกระบบของยาเคมีเนี่ยทำลายมันตั้งแต่เด็กไงคะเพราะด้วยความที่เราไม่รู้เนาะพวกเซลล์ต่างๆพวก DNA ของเนเป็นระบบบกพร่องมาตั้งแต่เกิดพอเรามาได้คือมันก็เหมือนธรรมะจัดสรรน่ะที่มีคนนำเข้ามาให้นำเข้ามาบอกแล้วเนก็ได้ทดลองใช้แล้วพอเนได้ใช้เนี่ยมันก็เป็นผลดีกับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามเพราะว่าหลายคนเนเข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยใช้วิธีระบบเคมีมาแล้วเหมือนการทำเคมีฉายแสงเนาะมีอยู่ท่านนึงเขาบอกว่าเขาหมดเงินประมาณ4ล้าน5ล้านสำหรับการใช้ระบบการเคมีฉายแสงพวกเนี้ย4 5ล้านแต่ไม่ได้ทำให้เขาดีขึ้นนะคะเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตปกติได้เขาก็เลยก้าวเข้ามาสู่เส้นทางที่มาธรรมชาติบำบัดมาเจอคุณเนก็คือหมดเงินไป4ล้าน5ล้านแล้วเนาะแต่ก็ยังโชคดีนะเขาก็เข้าใจระบบนี้แล้วตอนเนี้ยทุกคนที่ใช้เบต้ากูแคนใช้ตัวเนิร์ฟ2เนิร์ฟ1ฮอทอนพวกนี้เนาะเขาร่างสุขภาพดีขึ้นจนกระทั่งเนรู้สึกว่ามันคือถึงแม้มันจะเป็นแบบปัจจัยภายนอกของร่างกายเนาะแต่เราก็ยังต้องอยู่กับสมมุติแบบเนี้ยโดยที่เราบริหารจัดการอย่างคือทำแล้วไม่มีผลกระทบในระยะยาวค่ะหมายความว่าในร่างกายภายนอกนะคะเราสามารถที่จะแข็งแรงได้ในตอนที่เราอายุมากขึ้นซึ่งมันคนทั่วไปฟังก็อาจจะดูว่ามันดูวนเวอร์แล้วก็ดูแบบเวอร์เกินไปแต่จริงแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งมันเป็นเหมือนกับสภาพของจิตเราอะจิตเราเนี่ยพอยิ่งแก่ไปจิตจะเป็นเด็กจิตจะสดใหม่นะคะร่างกายก็เหมือนกันนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาค้นพบเทคโนโลยีเนาะเขาเรียกว่าโภชนะพันธุศาสตร์มันเป็นโครงการใหญ่นะคะของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์อ่ะที่เขาต้องการที่จะแก้ปัญหาให้กับร่างกายของมนุษย์เนาะเพราะเขารู้ว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยที่เสื่อมที่เสียหายมันเกิดมาจากไม่ใช่สิ่งปกติอะค่ะเกิดมาจากสารเคมีนะเกิดมาจากกระบวนการที่ต้องการที่จะทำลาย DNA มนุษย์เนี่ยเพราะว่าเราจะเห็นเนาะว่าสมัยใหม่เนี่ยอาหารทุกประเภทเลยทุกสิ่งทุกอย่างล้วนทำลายเซลล์ทำลาย DNA ของเราทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าโครงการที่คิดเกี่ยวกับเรื่องของยีนหรือว่า DNA มนุษย์เนี่ยจริงๆคิดมานานแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าคนจะรู้น้อยมากเนาะคนส่วนน้อยจะรู้และเนจะบอกให้ตรงนี้นะมันสามารถทำให้ร่างกายของคนเราที่อายุ80เนี่ยสามารถที่จะย้อนกลับมาเป็นที่อายุ20ได้รวมถึงคนที่เป็นโรคเขาเรียกว่าบกพร่องป่วยจนมีความเสียหายกับในระบบตับไตไส้พุงต่างๆทุกระบบในร่างกายเนาะก็สามารถฟื้นกลับมาเป็นแบบเหมือนปกติได้ซึ่งขึ้นอยู่กับความบกพร่องและระยะเวลาในการใช้นะคะมีหลายเคสที่ใช้5 ปีเนี่ยจากที่เป็นทุกโรคตับโรคอะไรเนี่ยแล้วอายุเยอะแล้วนะเพื่อนๆเขาหน้าใสเขากลับมาแบบดีมากเลยค่ะซึ่งเนขอให้ทุกคนมั่นใจนะคะคนที่สั่งผลิตภัณฑ์จากร้านเนทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขร่างกายไม่ได้สร้างปัญหาแต่เพียงแต่ว่าวันนี้
เราต้องทำความเข้าใจกับการใช้ผลิตภัณฑ์เนาะรวมถึงแม้แต่เรื่องของการนั่งสมาธิคนที่ไม่เข้าใจสมาธิเนี่ยนั่งไปก็ไม่เข้าใจก็จะรู้สึกว่าไม่รู้จะไปนั่งทำไมอะไรเงี้ยมันเหมือนการใช้สารสกัดเหมือนกันนะแรกๆที่ร่างกายเรายังไม่สามารถปรับจูนได้เนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาที่เขาก็จะรู้สึกว่าเออใช่หรือไม่ใช่ซึ่งการที่เราจะแน่ใจเนี่ยเนเข้าใจนะว่ามันก็ต้องมีคนที่ใช้มาก่อนเนาะมีคนมาเป็นหลักฐานซึ่งอย่างคุณอานี่ก็เป็นหลักฐานที่ดีมากเลยเนจะบอกให้เนให้คุณอาเนี่ยมาพูดในคลิปวิดีโอในไลฟ์สดเนาะเพื่อทดสอบคุณอาด้วยเหมือนกันเพราะว่าเพื่อทดสอบในการที่คุณอามีสมาธิมากขึ้นเมื่อก่อนคุณอาเนี่ยเวลาขับรถนะคะไม่มีสมาธิแล้วก็จะคือเขาไม่สามารถฟังเสียงอะไรได้เขาต้องใช้แบบขับแล้วก็ไม่สามารถพูดได้แต่ตัวสารกระตุ้นที่เนบอกเนี่ยเขาสามารถไปปรับกระบวนการของฮอร์โมนในร่างกายค่ะสารสื่อประสาทในระบบสมองระบบทุกระบบในร่างกายเนี่ยทำให้ฟื้นคืนกลับมาเหมือนตอนคุณอาบอกว่าคุณอาเขาบอกว่าเขาตอนนี้เหมือนอายุสักประมาณ30คือเนจะบอกให้นะคะร่างกายของคนเราเนี่ยที่อารมณ์เสียเนาะจริงๆการอารมณ์เสียการหงุดหงิดการจิตตกทุกอย่างมาจากการที่ DNA หรือว่าเซลล์หรือว่าภายในอักเสบทั้งนั้นเลยนะคะแล้วตอนนี้มีหลายคนมากเลยที่เป็นแบบนี้แล้วไม่รู้ตัวเองนะพอไม่รู้ตัวเองเกิดภาวะจิตตกก็จะไปกินยามันเหมือนเป็นการที่ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งยิ่งแก้ยิ่งเพิ่มปัญหาค่ะแต่ว่าการใช้เนิร์ฟทูเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าขุดเอาขยะเก่าเนาะหรือว่าสนิมที่มันกินอยู่ข้างในอ่ะเอามันออกมามันคล้ายๆกับการที่เราพยายามเอาอนุสัยเดิมๆเก่าๆไอ้ตัวราคะโทสะโมหะของเราเนี่ยเอาออกมาเนาะในทางด้านในนะคะในทางธรรมก็คือเราวางจิตให้ปล่อยวางจางคายเนาะตั้งจิตอยู่กับความไม่ต้องการอะไรอะทำไปเต็มที่โดยที่ไม่ต้องการอะไรนะแล้วก็พิจารณาให้มันจางคายอย่างเงี้ยในส่วนของภายนอกเราใช้สารสกัดอย่างตัวเนิร์ฟทูเนี่ยชัดเจนมากเลยคือเขาเนี่ยขจัดอนุมูลอิสระในระดับ DNA นะคะเหมือนสนิมที่อยู่ในระดับ DNA ซึ่งคำว่า DNA นะเพื่อนในร่างกายของเรานะเดี๋ยวนี้จะอธิบายให้ฟังแบบนี้ร่างกายภายนอกเนี่ยมันจะมีพวกผิวหนังเนาะผิวหนังกำพร้าผิวหนังที่เนี่ยมันคอยปกป้องร่างกายอยู่ใช่ไหมพอหนังเสร็จแล้วในระบบร่างกายก็จะมีแบบเนื้อเยื่อพังผืดมีระบบที่ไปเขาเรียกว่าระบบเนื้อเยื่อพังผืดเนาะแล้วภายในนั้นน่ะทุกๆระบบอ่ะจะมีเซลล์อยู่ค่ะเพื่อนๆแล้วในแต่ละเซลล์เนี่ยในแต่ละเซลล์ก็จะมี DNA ของตัวเองนะคะทุกเซลล์จะมี DNA คือระบบบัญชาการของแต่ละเซลล์นะแล้วภายในเซลล์ก็นอกจากมี DNA แล้วก็มีไมโตคอนเดรียทุกอย่างจะคู่กันค่ะไมโตคอนเดรียคือตัวใช้พลังงานเวลาที่ร่างกายมีการกระทบกันของการกระทบกันเนี่ยเหมือนกับอายตนะของเราเนาะตาหูจมูกลิ้นกายใจความรู้สึกกระทบกันเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระเพื่อนเวลาที่เรามาอยู่ในร่างขันร่างกายของมนุษย์เนี่ยร่างกายของมนุษย์เนี่ยจุดอ่อนก็คือว่าเกิดมาพร้อมกับอนุมูลอิสระนะแต่ถ้ามนุษย์ไม่มีอนุมูลอิสระมนุษย์ก็จะเป็นอมตะนะเหมือนกับเนี่ยจะบอกให้อย่างพวกอรูปภพแบบเนี้ยอรูปภพเขาไม่มีร่างกายไม่มีขันห้าแบบเราไม่มีแบบกายหยาบแบบนี้เนาะอรูปภพเขาก็จะอยู่ได้เป็นแบบนานๆเลยนะคะแต่เราอยู่ในร่างกายเนี้ยเราโชคดีนะคะเดี๋ยวนี้ขอหลบลมนิดนึงเราโชคดีที่เราอ่ะเหมือนกับมีนักวิทยาศาสตร์เนาะที่เขาวิจัยแล้วก็ค้นพบเรื่องพวกนี้ซึ่งเนี่ยจะบอกให้นะถ้าเรายิ่งศึกษาเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนะเพื่อนๆซึ่งมนุษย์ต่างดาวเนี่ยจริงๆแล้วมีเป็น10ปีแล้วเนาะมีคนที่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้เนี่ยเป็น10ปีแล้วนะคะเพียงแต่ว่าพอเราเอามาพูดเนี่ยคนบนฐานเขาเรียกว่าพีระมิดนะเป็นเหมือนพีระมิดคนที่อยู่ใต้ฐานพีระมิดเขาก็จะว่าเราบ้านะบางเรื่องพูดไปก็เหมือนคนไม่เข้าใจก็จะคิดว่าเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกแต่พอวันนึงที่ทุกอย่างมันค่อยๆมาถึงเนี่ยถ้าเราไม่รีบรู้ก่อนเราก็จะเป็นคนที่ตกยุคนะคะเพื่อนๆเหมือนกับการทำออนไลน์ก็เหมือนกันตอนที่เนทเข้ามาสู่โลกออนไลน์มาทำ YouTube นะจริงๆอ่ะ YouTube หรือว่าระบบออนไลน์เนี่ยเขามีมาเป็น10ปีแล้วนะแต่เนทเพิ่งเข้ามาเนี่ยเนทถือว่าเนทแบบตกยุคมากเลยนะคะรู้ช้ามากเลยอ่ะ
มันก็เหมือนเรื่องมนุษย์ต่างดาวเนาะคนเขารู้กันมาเป็น10ปีแล้วเขาสามารถสื่อสารได้กับมนุษย์ต่างดาวเป็น10ปีแล้วเหมือนกับจริงๆแล้วในยุคไดโนเสาร์นะเมื่อก่อนเนี่ยโลกของเราเนี่ยถูกปกครองด้วยมนุษย์ต่างดาวเนาะมันจะมีประเทศนี้จำไม่ได้ผู้นำเป็นมนุษย์ต่างดาวนะแต่ว่าที่นี้ไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวคนก็จะว่าแบบคนก็จะว่าเราผิดเพี้ยนเนาะมันเหมือนกับเนี่ยบนโลกออนไลน์เหมือนกันตอนที่เนทำ YouTube ทำออนไลน์คนที่เขาอยู่ภายนอกรอบตัวเราเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากอะไรอย่างนี้เนาะแต่จริงๆอันนี้จะบอกให้เรื่องมนุษย์ต่างดาวเองก็ไม่ได้มหัศจรรย์นะคะเดี๋ยวขอเดินหลบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้จะไปคุยให้ฟังเรื่องมนุษย์ต่างดาวเนี่ยคือเขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเลยเพื่อนๆคำว่าทันสมัยก็คือเขามีระบบการรักษาร่างกายแต่ก็มีข้อมูลว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะได้ใช้พวกเทคโนโลยีพวกนี้นะเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวเขาก็ไม่ต่างกับเราหรอกไม่ต่างตรงที่ว่าเขาก็มีทั้งฝั่งดีฝั่งไม่ดีเนาะฝั่งที่ดีเขาก็ต้องการให้มนุษย์เนี่ยเหมือนได้มีสุขภาพที่ดีอ่ะเพื่อนๆเหมือนโลกเราใบนี้ก็มีทั้งมนุษย์ดีมนุษย์ไม่ดีเนาะเดี๋ยวนี้ขออ่านอันนี้นิดนึงคุณบังออนบอกเดี๋ยวมีตังค์จะซื้อทานนะคะติดตามตลอดยังไม่เคยทำอะไรอะคะสวัสดีคุณเนทได้ความรู้เยอะมากอ่ะโอเคบรรยากาศดีมากเลยค่ะเนี่ยโหเนาะสรุปก็นั่นแหละศีลนะคะศีลแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันนะคะศีลสมาธิแล้วเดี๋ยวเราจะมีปัญญาเองคำว่าปัญญาคือนี่จะพูดถึงปัญญานิดนึงปัญญามันคืออะไรปัญญาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราเรียนมากเราจบเยอะจบสูงหรือรู้มากกว่าใครนะคะแต่ปัญญาในที่นี้มันหมายถึงว่าเราเป็นผู้ที่สามารถที่จะรับรู้ทุกข้อมูลแบบไม่หวั่นไหวและไม่แทรกแซงอะค่ะเพื่อนๆแต่เรารู้ตามความเป็นจริงเนาะปัญญาทางโลกเนี่ยมันเป็นปัญญาที่มันไม่สามารถทำให้เรารอดได้นะมันรอดได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้รอดได้เหมือนปัญญาทางธรรมปัญญาทางธรรมที่ทำให้เรารอดได้เนี่ยจะนึกให้เพื่อนๆฟังแบบนี้นะคะในท่ามกลางสถานการณ์ที่ตอนเนี้ยภายนอกอ่ะเขาจะกลัวเรื่องเชื้อดังกล่าวกันเนาะแล้วเขาก็จะแตกตื่นตระหนกตกใจมากเลยค่ะแล้วมีหลายคนนะที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพาร์ทเนอร์กับเนทเนาะเหมือนกับเวลาที่เรามีผลิตภัณฑ์มีสินค้าจำหน่ายเนี่ยเขาโทรมาถามเนทบางคนเขาคือบางทีเนทก็คิดว่าฉันเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่ไม่เคยหวั่นไหวกับเรื่องอะไรพวกนี้เลยบางทีเพื่อนๆรู้ไหมมันมีคนที่เนทเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยเขาเข้าใจเหมือนเราเนาะแต่พอไปมาอ้าวเฮ้ยเราเข้าใจอยู่คนเดียวมันเลยกลายเป็นว่าในโลกเนี้ยเหมือนเราอยู่คนเดียวอ่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยคิดว่าเนี่ยอยากหาใครสักคนที่ฟังเราเข้าใจเนาะอย่างคุณอาเองเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจเนี่ย 100% นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเนี่ยก็เลยมานั่งคิดว่าเพราะจริงๆแล้วเวลาที่เราจะเดินทางเนี่ยเราก็เดินทางคนเดียวแต่โอเคเราเดินทางแล้วสมมุติว่าเราไปสู่อีกมิตินึงเราอาจจะไปเจอพี่น้องเราที่เป็นจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเป็นพี่น้องกันหมดอ่ะเนาะแต่ว่าสำคัญตอนนี้เราเดินคนเดียวก่อนคำว่าเดินคนเดียวก่อนก็คือว่าเราฝึกวิชาภายในของเรานี่แหละเขาเรียกวิชาภายในเนาะเราฝึกของเราแล้วเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยเราจะได้คุยกับตัวเองได้นะคะซึ่งตอนนี้นะหลังจากที่เนทตัดสินใจที่จะเข้ามาสู่ระบบเนี้ย มีปัญหาเนี่ยเนทแทบไม่เคยปรึกษาใครเลยเนทจะคุยกับตัวเองตลอดนั่งคุยกับตัวเองซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีจิตผู้รู้ที่คอยพูดคอยพากคอยบอกบางทีก็คอยกระแสคอยแนะคอยบอกกับเราว่าเอ้ยอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำอันนี้ไม่ใช่เรื่องวิเศษหรือว่าอวดอะไรนะแต่ถ้าทุกคนทำทุกคนก็จะเป็นแบบเดียวกันค่ะหมายถึงว่าถ้าได้นั่งสมาธินะก็จะมีจิตตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวบอกเราและเราจะรู้ว่าจิตอะหลอกเราหรือไม่หลอกให้เราเช็คความรู้สึกของเราค่ะถ้ารู้สึกไม่ดีอะโดนหลอกแล้วจิตหลอกเพราะบางทีจิตเขาจะหลอกเรานะบางทีเขาหลอกให้เราแบบพูดคำไม่ดีแบบเนี้ยเราต้องเช็คที่ใจเราว่าเอ้ยใช่ไม่ใช่ถ้ามันใจเรารู้สึกไม่ดีแสดงว่าเราโดนหลอกแล้วนะคะพูดเข้าใจดีมากเลยมีบารมีทางนี้เนาะสาธุขอให้ทุกคนนะก็นั่นแหละสุขภาพแข็งแรงกันนะคะเช้านี้ก็เป็นอีกเช้านึงที่เป็นการเกิดใหม่ของทุกคนนะจำให้ดีนะคะว่าในแต่ละวันแต่ละขณะเนี่ยมันคือการเกิดใหม่คนที่
ไม่รู้เรื่องเนี้ยเขาก็จะอยู่แบบชีวิตอยู่ไปวันๆเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะชีวิตมันคือของสดของใหม่เพราะจิตเราคือของใหม่ตลอดเวลาจิตเมื่อตั้งกี้กับจิตตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วแล้วเราอยากจะมีจิตในรูปแบบไหนเราเป็นคนกำหนดนะคะซึ่งถ้าคนที่เขาเรียกว่าเรียนรู้จิตเนาะมันจะมันมากอะเพื่อนๆในแต่ละวันอะที่บอกว่ามันเพราะอะไรวะเพราะบางทีเราก็มันเหมือนการเอาชนะตัวเองเนาะมันเอาชนะตัวเองซึ่งอย่างตัวนี้เนี่ยอยู่กับคุณอาเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเรื่องที่ง้องแง่งกันนะก็มีนะแต่เนจะไม่พิจารณาไปที่เหตุการณ์แต่เนจะดูจิตเนแล้วเนก็จะมาคิดว่าไม่น่าทำแบบนี้เลยนะบางทีเราก็มีพลาดเนาะแต่เวลาเราพลาดเรากลับมาตรงเนี้ยกลับมาแก้ไขตรงนี้ไม่ต้องไปแก้ไขที่คนอื่นนะคะแล้วมันจะไม่มีปัญหาเลยแล้วเราก็จะเป็นอะไรที่สดใหม่ตลอดเวลาเพื่อนๆอันนี้วิชาภายในส่วนภายนอกเรื่องอาหารการกินแล้วก็ศึกษาข้อมูลซึ่งเนก็ทำเอาไว้ในคลิป YouTube เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติของขันธ์5เนี่ยถ้าเราได้อยู่กับธรรมชาติและใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดร่างกายจะรักษาตัวของเขาเองนะคะจริงๆแล้วร่างกายเขามีระบบรักษาตัวเองได้อันนี้เรื่องจริงเลยซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยไม่เคยเชื่อเพราะว่าเนี้ยเป็นสายเคมีมาไงคะอันนี้พูดตรงๆนะเพราะว่าเนี้ยเป็นคนใจร้อนเนาะอดทนเจ็บไม่ได้อะไรนิดอะไรหน่อยต้องกินยากินยาแล้วผลที่ได้ก็คือยามันก็ทำลายทุกระบบเนี้ยเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่อันนี้เนี้ยพูดตรงๆถ้าใจเนี้ยไม่ใช่คนใจแบบเนี้ยมันก็เป็นคนบ้าประสาทไปแล้วเหมือนกันนะเพราะบางครั้งอะแบบอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายมันโอ้ยมันเจ็บปวดมันเป็นเยอะเนาะว่าจะจบแล้วเดี๋ยวจะเล่าถึงว่าแล้วทำไมจะต้องเข้ามาศึกษาวิชาไม่ตายเนื่องจากตอนที่ถูกยาเนี่ยเกิดปัญหาเพราะว่าเนกินทุกยาเนาะยาเกี่ยวกับโรคจิตก็เขาเรียกอะไรยานอนไม่หลับยาจิตตกมีปัญหาอะไรพวกนี้กินนู่นกินนี่กินจนมันมีปัญหากับระบบร่างกายแล้วพอมีปัญหาระบบร่างกายเพื่อนๆแล้วเนี่ยเกิดความดันโลหิตสูงแล้วคุณอาก็จะพูดถึงว่าเนี่ยความดันถ้าไม่กินยาเดี๋ยวเส้นเลือดสมองมันจะแตกจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไอ้เราก็สายทดลองอยู่แล้วเนาะก็เลยไปกินพอไปกินปุ๊บมันเกิดภาวะช็อกค่ะช็อกคือควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนหัวใจแบบจะมันบอกไม่ถูกอ่ะวินาทีนั้นก็กลัวตายนะคือเนเนี่ยจะกลัวตายอยู่2อย่างอย่างแรกคือตอนนั้นเนนั่งสมาธิอันนี้ไม่ได้อวดอุตรินะแต่เชื่อว่าถ้าใครนั่งก็จะเจอภาวะแบบนี้แหละนั่งสมาธิแล้วช่วงที่จิตรวมเนี่ยแล้วจิตอ่ะจะออกหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยจะเด้งออกจากร่างกายเนาะแล้วก็กลัวแล้วก็กลัวว่าจะออกจากร่างกายไม่ได้คือตัวแข็งอันนี้คือกลัวตายรอบแรกแต่มันยังไม่กลัวตายเท่ารอบที่2เพราะว่ารอบแรกเนี่ยรอบแรกเรารู้ว่าโอ้มันเกิดจากสมาธิมันเกิดจากอันนั้นเนาะแต่รอบที่สองเนี่ยตอนที่เนกินยาแล้วเนี่ยมีอาการที่แบบหัวใจช็อกพอช็อกแล้วมันเหมือนกับแบบเรารู้เลยว่าที่เราพูดคำว่าไม่กลัวรอบแรกเนี่ยคือรอบแรกที่เนไปนั่งสมาธิเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวนะเพื่อนๆนิสัยเนี่ยอาจจะเป็นอนุสัยเดิมเนาะคือไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวตายไม่กลัวตีรันฟันแทงอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นสายฮาร์ดคอร์มาก่อนเนาะแต่พอวันที่เราอะนั่งสมาธิแล้วเราจะหลุดออกมาแล้วเราเข้าร่างไม่ได้หรืออะไรเนี้ยโอ้ยวินาทีนั้นน่ะเราเลยรู้เลยว่าโอ้ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้จิตกลัวของเราเนี่ยมันฝังอยู่เนาะแต่เพียงแต่เรามองไม่เห็นตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ประมาทในชีวิตนะก็เลยแบบมันก็เหมือนเป็นจุดดีเนาะทำให้เราเห็นจุดอ่อนตัวเองแล้วพอมาอีกรอบนึงก็คือตอนที่มาจะตายคราวนี้แหละมันก็ทำให้เรากลัวตายอะเพื่อนๆจากที่เราพูดว่าจากที่เนพูดว่าไม่กลัวทั้งนั้นแหละไม่กลัวตายแต่ตอนนั้นกลัวตายจริงๆนะแล้วมันควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเกิดภาวะแพนิคด้วยเนาะจากฤทธิ์ของยาที่สะสมกับร่างกายแล้วก็จากภาวะของร่างกายเองเนี่ยมันเลยทำให้เนเนี่ยรู้สึกสงสัยว่าเอ้ยถ้าเราตายจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงและความตายมันคืออะไรกันแน่เนาะก็จึงตามหาเรื่องนี้โชคดีมากเลยนะคะโชคดีที่เรามีอาจารย์ YouTube เนาะมีมหาลัย YouTube เนไปดูของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์ซึ่งท่านอาจารย์ประมวลเนี่ยท่านจะเดินทางแบบเดินทางภายในเนาะตอนนั้นเนไม่เข้าใจท่านอาจารย์ประมวลนะแต่เนก็พยายามเข้าใจเนาะมันเป็นความเข้าใจที่แบบว่ามันไม่เข้าถึงอะแต่รู้ว่ามันเหมือนกับตอนนั้นเหมือนกับตอนที่เรารู้ว่ากรุงเทพเนี่ยไปทางเนี้ย
เรารู้ว่ามีทางเนี้ยแต่เราไม่เคยไปก็เหมือนกับความรู้สึกที่อาจารย์ประมวลบอกว่าความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งสวยงามมากเมื่อเราตายเมื่อเราจะตายเนี่ยเราจะรู้สึกอิ่มเอมากรอวันนั้นอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆอาจารย์ประมวลท่านจะพูดแบบนั้นนะซึ่งเนก็นึกภาพไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์ประมวลแต่เนอยากรู้เรื่องนี้ไงคะเนก็เชื่อตามอาจารย์นะแต่ตอนนั้นเนยังไม่ได้สภาวะหรอกจนกระทั่งค่อยๆมาคือมันมีปัญหากับร่างกายเนาะเราก็ต้องการที่จะขจัดมันด้วยคือเคยเป็นไหมที่กลัวจนเบื่อกลัวจนคือเนจะเป็นคนนิสัยที่แบบว่าไม่ชอบทนอยู่กับอะไรที่มันไม่มันแบบนี้นานๆเนาะเราก็ค้นหาเนาะจนกระทั่งเราเนี่ยมานั่งสมาธิแล้วก็มีการเขาเรียกว่าช่วงนั้นเนเข้าใจว่าเหตุผลที่เนกลัวเพราะว่าช่วงนั้นขาดการนั่งสมาธิใช่จำได้แล้วพอขาดการนั่งสมาธิปุ๊บมันจะเกิดสภาวะอารมณ์ที่หวั่นไหวอ่ะเวลาเกิดอะไรขึ้นก็หวั่นไหวในอารมณ์สมาธินะซึ่งมันเลยจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้กลับมาทบทวนใหม่เนาะเพราะเดิมอ่ะเนเป็นคนที่ชอบสมาธิมากเป็นคนที่หลงไหลเรื่องพวกนี้นั่งมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าด้วยความที่เราความเพลิดเพลินความมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เนททำงานแล้วมีความสุขมากเลยนะคะแต่ละวันก็จะมีคนมาขอบคุณเราเนาะชีวิตดูเหมือนเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยอ่ะมันดูดีไปหมดมันไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปดิ้นรนอะไรที่จะไปแสวงหาอะไรเนาะนั่นแหละพอวันที่จะตายถึงได้รู้ว่าโอ้เนี่ยเราประมาทไปเยอะเลยนะทำไมเราถ้าเราตายไปเนี่ยแย่เลยที่บอกว่าแย่คือว่าจิตของเรายังไม่ได้ถูกพัฒนาเนาะยังไม่ได้เป็นจิตคุณภาพและจิตใหม่ที่จะไปสู่บ้านหลังใหม่วันเนี้ยมันเลยทำให้เนพอนั่งสมาธิแล้วเนี่ยก็ศึกษาหาข้อมูลในหลายๆอาจารย์นะคะมันเลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อเราเข้าใจจริงๆแล้วว่าไอ้ความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจารย์ประมวลพูดว่ามันเป็นช่างเป็นสิ่งที่ดีสวยงามงดงามมากเพราะมันเปรียบประดุจแบบนี้นะคะเพื่อนๆมันเปรียบประดุจที่เหมือนเราอ่ะกำลังเตรียมหนังสือเดินทางเรากำลังเก็บกระเป๋าเพื่อจะไปสู่ที่ใหม่สมมติวันเนี้ยเราจะไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่มันเพอร์เฟกต์มากเลยอ่ะความตายอ่ะมันเป็นอาการนั้นเลยนะคะเพียงแต่ว่าวิธีการทำยังไงวิธีการก็คือเราก็ต้องมีศีลเพราะศีลน่ะมันจะนำมาซึ่งความรู้สึกอบอุ่นใจเวลาเพื่อนๆมีศีลนะเราไม่ได้ไปขโมยของใครเราจะไม่ระแวงข้างหลังใช่ไหมเราจะรู้สึกปลอดภัยแบบนี้ค่ะศีลสมาธิแล้วเดี๋ยวเราจะมีปัญญาที่รู้ได้ว่าเราจะวางจิตแบบไหนซึ่งเนไปฟังเกี่ยวกับเรื่องของการระลึกชาติการที่ตายเมื่อก่อนเนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยเพื่อนๆอันนี้พูดตรงๆเนเป็นคนที่ฝึกสมาธิมาแต่ไม่เคยเชื่อเรื่องโอปาปติกะไม่เคยเชื่อเรื่องผีไม่เคยกลัวผีไม่เชื่อแต่ก็ไม่กลัวนะแล้วก็ไม่กลัวแล้วก็ไม่เชื่อว่ามีคนตายแล้วเกิดไม่เชื่ออะไรพวกนี้ทั้งสิ้นเลยค่ะแต่จนวันเนี้ยพอเราเริ่มทำพวกเนี้ยเราเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเราเข้าใจแล้วสิ่งเนี้ยมันมีอยู่เนาะเพียงแต่ว่าเนไม่ค่อยได้ไปเขาเรียกว่าไปโฟกัสเรื่องพวกนี้มันเหมือนกับในอากาศของเราเนี่ยมันจะมีธาตุรู้อยู่ก็คือมีวิญญาณนี่แหละล่องลอยไปในอากาศเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเนี่ยฝึกนะคะท่านฝึกฌานเนาะฝึกเพื่อที่จะให้ได้ยินเสียงของโอปาปาติกะซึ่งมันมีบางคนนะนักสะกดจิตเนาะมันมีของจริงของปลอมนะทุกคนไม่ได้ว่าจริงทุกคนเราก็ต้องดูด้วยเนาะนักสะกดจิตเนี่ยคือเขาสามารถที่จะสื่อสารกับวิญญาณได้ซึ่งพระพุทธเจ้ามีวิชาเนี้ยท่านน่ะฟังเสียงโอปาปาติกะพอฟังเสียงเสร็จท่านก็เหมือนกับเขาเรียกว่าสีนะถ้าใครที่ฝึกฌานน่ะว่าสีคือการเข้าและการทรงและการออกมาเหมือนกับสมมุติวันนี้เราเห็นแล้วเราก็ต้องทรงให้มันเห็นอยู่อย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นเวลาเรานั่งสมาธิเราเห็นแสงอ่ะแล้วเราทรงแสงให้ได้แบบนั้นคือมันบังคับได้เลยนะถ้าคนที่แบบมีตบะมีการฝึกฝนเนาะเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยท่านก็แบบว่าอ่ะได้ยินเสียงโอปาปาติกะพอได้ยินเสียงแล้วฟังเสียงรู้เรื่องแล้วสามารถสื่อได้ท่านทำได้แบบนี้ก็เหมือนกับพวกนักสะกดจิตปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเนยังไม่เคยเห็นเพราะว่าด้วยแล้วอีกอย่างเหตุที่เนไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายเนื่องจากเนมาจากผู้สื่อข่าวไงคะแล้วเนเคยไปทำข่าวแบบเขาเรียกเชิงสืบสวนแบบเนี้ยพวกที่เป็นอะไรนะเวลาเขากินเจแล้วเขาเอามีดเอาอะไรมาเสียบเอามาแทงเนี้ยคือเนไปเปิดเพราะเรียกว่าเราเคยทำข่าวที่เปิดโปงเรื่องพวกนี้แล้วมันก็จะมีคนที่เป็นแหล่งข่าวมาเปิดโปงทั้งหมดให้เรา
ให้เราทั้งหมดเลยมันเลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันมีกระบวนการที่เหมือนกับเล่นมายากลนะคะเขาทำขึ้นมาเออมันเมคขึ้นมามันไม่ได้เกิดจากการที่เขาแทงจริงๆแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เนทเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้แต่พอวันเนี้ยที่เนทเชื่อเรื่องพวกเนี้ยเพราะว่าด้วยมันอาจจะเป็นเหตุด้วยนะเป็นปัจจัยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วเกี่ยวกับเรื่องของนักสะกดจิตนะเพื่อนๆในต่างประเทศเนี่ยเขามีคำว่าสะกดจิตของเขาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าไปสะกดจิตใครนะแต่หมายถึงว่าเขาสามารถจะสื่อกับวิญญาณได้ค่ะสื่อกับวิญญาณแล้วก็ทำให้วิญญาณสมมุติว่าญาติเราตายเนี่ยนะเขาสามารถสื่อสารกับญาติเราได้แล้วก็มาคุยซึ่งการคุยเนี่ยมันมีงานวิจัยเยอะแยะมากเลยนะคะที่คนที่เป็นคนที่สะกดจิตหรือคนสื่อกับวิญญาณเนี่ยเขาไม่เคยรู้ข้อมูลของทั้งสองฝั่งนี้เลยอะแต่เขาพูดออกมาได้เป็นแบบพวกมันเหมือนหนังเดอะอะไรนะเดอะสตาร์เทคถ้าใครไปดูนะเป็นแบบลักษณะนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์มีศักยภาพที่จะสื่อสารกับจิตวิญญาณได้แต่เพียงแต่มนุษย์เนี่ยไม่เคยฝึกจิตคำว่าไม่เคยฝึกจิตเพียงแค่สมมติว่าข่าวเรื่องเชื้ออย่างเงี้ยก็กลัวกันตาลีตาเหลือกเนี่ยเนาะจิตแบบนี้มันไม่มีคุณภาพมันหวั่นไหวนะคะซึ่งเวลาถ้าสมมติว่าใครได้เข้าฌานหรือนั่งสมาธิเนี่ยจะรู้เลยว่าอารมณ์แห่งฌานเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่จะต้องมีสติคุมเนาะเพราะถ้าสมมติว่ามันถ้าใครเคยเข้าฌานนะจะรู้ว่าทำไมต้องมีสติคุมเพราะมันจะมีอยู่เวลาที่มันเกิดปรากฏการหัวเราขาดไปอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราอ่ะคืออารมณ์หวั่นไหวอ่ะเราก็จะเป็นบ้าที่เขาบอกว่าเวลานั่งสมาธิอ่ะต้องมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าอย่าไปนั่งคนเดียวเพราะเวลาที่จิตมันรวมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เนาะบางคนเนี่ยเป็นบ้าเป็นหลังควบคุมสติไม่ได้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันถึงต้องเข้าใจไงแต่จริงๆอ่ะการฝึกสมาธิก็เพื่อที่จะให้จิตมันไม่หวั่นไหวคำว่าศีลสมาธิปัญญามันคือตัวนี้แหละปัญญาคือว่าทุกสิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยนะอย่างบางทีเรานั่งอยู่เนี่ยตัวเรายืดติดไปบนเนี้ยถ้าคนไม่นั่นก็ตกใจเนาะตัวเรากระโดดออกจากร่างอย่างเงี้ยมันก็ตกใจแต่จริงๆอ่ะมันเป็นสภาพที่นี่แหละมันทำได้ไงแต่ว่าคนทั่วไปเขาก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์หรืออะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์แล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีโรงเรียนที่สอนเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วเนทจะบอกให้มันเป็นวิชาที่ถ้าสมมติว่าเราไม่รีบทำเราไม่อย่างน้อยๆอ่ะอย่างน้อยๆอ่ะเราฝึกความไม่หวั่นไหวเอาไว้อ่ะถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะเหาะเหินเดินอากาศไม่ได้นะฝึกความไม่หวั่นไหวเอาไว้มันจะดีกับตัวเราอย่างมากเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่ตื่นข่าวไม่เป็นคนโดนหลอกง่ายนะคะเราฝึกจิตอยู่ในอารมณ์กลางๆเป็นอุเบกขาไปแบบนี้นะคะชอบมากที่คุณมาแนะนำให้และเข้าใจดีฟังแล้วสบายใจและกำลังปฏิบัติตามชอบคิดไปก่อนและอารมณ์ไม่ดีบ่อยๆพยายามไม่ใส่ใจโอเคนะคะก็นั่นแหละพวกเราเนาะก็ฝึกฝนกันไว้เป็นสิ่งที่เป็นของจริงมากที่สุดอริยทรัพย์ภายในนะคะแล้วเราจะได้ไปเราจะได้ไปเกิดเขาเรียกว่าตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้นะคือเราอายุมากขึ้นอ่ะมันเท่ากับเราอ่ะอายุน้อยลงคำว่าอายุน้อยลงคือจิตของเราอ่ะที่ถูกฝึกแล้วอ่ะจะกลายเป็นสดใสสดใหม่เข้มแข็งมีกำลังคำว่ามีกำลังคือกำลังแห่งสมาธินะกำลังที่จะไม่หวั่นไหวในการที่จะไปสู่บ้านหลังใหม่นะคะแล้วเราวางจิตเป็นเราจะรู้เลยว่าปัจจุบันของจิตเนี้ยเวลากระเด็นออกไปก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราวันเนี้ยฝึกก่อนที่จะเป็นแบบนั้นฝึกตายก่อนตายเนาะก่อนที่เราจะตายจิตของเราแนบแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวยังไงนะตอนที่เราตายไปอ่ะจิตก็เป็นแบบนั้นแต่คนเราทุกวันนี้แม้แต่บางทีเขายังไม่รู้ตัวเลยว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วเขาพูดอะไรออกไปมีหลายคนนะคะเราเป็นยอดแหลมของพีระมิดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเนจะบอกให้ว่าถึงแม้เรามีจำนวนน้อยแต่เรามีคุณภาพอย่างที่เนจโพสต์ไปนะว่าคือไม่ต้องการปริมาณเยอะแต่ขอให้มีคุณภาพคือขอให้คนจริงทำจริงนะจิตหนึ่งเนี่ยหลวงปู่ดูลบอกว่าจิตหนึ่งคือปรมาณูเนาะจิตหนึ่งคือจิตหนึ่งคือพุทธะนะคะก็คือว่าถ้าเราเอาจิตเนี่ยมารวมเป็นจิตหนึ่งเนี่ยมันจะมีพลังมากจิตหนึ่งคือจิตที่ไม่ไปอยู่กับอดีตไม่ไปอยู่กับปัจจุบันก็คือนิพพานนี่แหละเคยนั่งสมาธิแล้วเกิดเหมือนประจุไฟฟ้าช็อตแตกเปรี้ยอยากถามคุณเนว่ามันคืออะไรคะจริงๆอ่ะในอารมณ์สมาธิเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วมองว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วจริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่าเราฝึกเขาเรียกว่าฝึกจนเราทรงได้กับการที่แบบว่า
แต่มันแต่ละรอบมันจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเกิดได้ทุกอย่างในร่างกายของเราเพราะจริงๆร่างกายเนี่ยคือประจุไฟฟ้าร่างกายเนี่ยเป็นวัตถุธาตุที่กำเนิดมาจากโฟตอนเนาะแล้วเราจะยิ่งรู้เลยว่าระบบร่างกายเนี่ยคือระบบไฟฟ้าทั้งระบบเลยแม้แต่เลือดของเราก็เป็นไฟฟ้าระบบหัวใจใช้ระบบไฟฟ้านักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าระบบ ATP นะในการที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ ATP เนี่ยมันเป็นระบบพลังงานที่อาศัยประจุไฟฟ้าเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ปกตินะคะแล้วก็ปรากฏการทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในอารมณ์สมาธิเราเห็นเพื่ออะไรเพื่อให้เราวางใจว่าอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพื่อไม่ให้เราหวั่นไหวเนาะแล้วไม่ให้เราไปคิดว่าโอ้โหฉันคือผู้วิเศษกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแต่เรามองมันเป็นความธรรมดาและเรียนรู้ค่ะเรียนรู้กายในกายเนี้ยว่ากายในกายเนี้ยคือธาตุทั้ง4ธาตุแล้วในวัตถุธาตุเนี่ยมันมีประจุไฟฟ้าเนาะมันขับเคลื่อนมันเคลื่อนไหวมันดำเนินการไปด้วยระบบประจุไฟฟ้าทั้งสิ้นเลยค่ะการเกิดดับของจิตก็เหมือนประจุไฟฟ้าเหมือนกันก็คือระบบประจุไฟฟ้านี่แหละแผงวงจรจริงๆอ่ะถ้าสมมติเรายิ่งไปฟังเรื่องก่อนอวิชานะเราจะรู้ว่าไอ้เนี่ยเหมือนหุ่นยนต์เลยนะคะหุ่นยนต์เพียงแต่ว่ามันทำให้มาเป็นเนื้อนุ่มๆเฉยๆมาบังตาเราไว้เนาะแต่ภายในมันก็เป็นเหมือนแบบระบบเขาเรียกอะไรนะไอตัวหุ่นยนต์ที่เดินไปได้อะแล้วก็มีตัววิญญาณตัวรู้เข้ามาครอบครองไว้เนาะเพียงแต่มนุษย์เราเนี่ยมนุษย์ต่างดาวสายที่เขาพัฒนาร่างกายเนี่ยเขาทำให้ดูแบบให้ดูมันดูโอเคให้มันออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยเนาะนะคะคุณนี่อ่านชื่อไม่ถูกนั่นแหละเวลาใครที่ฝึกสมาธินะเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังว่าพอฝึกไปพอจิตมันรวมนะปรากฏการอะไรเกิดขึ้นวิธีการคือเราเนี่ยต้องมีสติคุมนะสติคุมแล้วมันเขาเรียกว่ามันรู้ตัวของเราเนาะแต่ถ้าเราไม่มีสติคุมเราจะเตลิดเปิดเปิงมันจะมีเตลิดเปิดเปิงกับอีกอันนึงคือหลงตัวเองเนาะหลงก็เรียกว่าหลงคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแต่จริงมันไม่ใช่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเลยตั้งแต่ลูกตาถูกวักไปนะบางทีบางคนถ้าเคยนั่งก็จะบางทีรู้สึกเหมือนกับมีตัวมาลงตัวแมลงมาเกาะบางคนก็เห็นแสงสีแดงสีฟ้าสีสดใสสวยงามบางคนก็ได้ยินเสียงเหมือนกับกองตีดังๆค่ะกองตีดังๆเป็นเสียงแบบหัวใจเต้นดังเหมือนกองเลยแบบเนี้ยคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นบางคนก็จะเห็นตัวเองเนี่ยตัวแตกสลายธาตุแตกตัวแตกไปหมดแบบเนี้ยหูยาวก็มีหัวโตก็มีเนาะนะมันก็เป็นได้ทั้งหมดแหละแต่ว่าให้เข้าใจว่าเราเห็นสิ่งนี้เพื่อไม่หวั่นไหวกับปรากฏการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นค่ะแต่อันเนี้ยเราเอาขันธ์5ของเรามาเป็นตัวฝึกเนาะแล้วพอในอารมณ์สมาธิอ่ะขนาดเราเห็นตัวเราแตกเรายังไม่หวั่นไหวเลยพอเราออกมาอยู่ข้างนอกอ่ะเจอเหตุการณ์ต่างๆเราจะไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์นะเพราะมันคือมายาทั้งหมดเลยเพื่อนๆทุกการฝึกเนี่ยให้เป็นไปเพื่อจิตที่ไม่หวั่นไหวของเรานะคะอันนี้คือทางตรงและถูกทางให้มีสติกำกับให้เราไม่หวั่นไหวอะไรมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดมันจะดับมันก็เป็นปรากฏการณ์นั่นแหละแต่จริงๆอ่ะมันจะมีตัวจริงอยู่ตัวจริงคือตัวเขาเรียกว่าตัวธาตุเดิมอมตะของเขาอะที่เขาจะไม่อะไรเลยเขาได้แต่ทำหน้าที่ดูเฉยๆแล้วพอทุกอย่างที่มันแสดงแล้วเราไม่เอาอัตตาหรือตัวเราไปรองรับเรื่องราวอะเราจะไม่เป็นบ้าประสาทนะคะแต่ถ้าเราเห็นแล้วเราเอาตัวเราไปรองรับเราก็จะกลัวใช่ไหมเราก็จะหวั่นไหวแต่ว่าพูดอันนี้มันเป็นพูดหลักการแต่ทุกคนต้องผ่านการค่อยๆฝึกนะคะถ้าไปทำเลยอ่ะบางทีบางคนก็ตะเลิดเนาะมันต้องผ่านกระบวนการการฝึกค่อยๆฝึกไปค่ะแรกๆเนี่ยวิธีการที่จะเราจะไม่กลัวลองเผชิญความกลัวดูเนาะเมื่อในฝรั่งอ่ะเห็นไหมเขาจะไปแบบว่าขึ้นไปข้างบนแล้วก็โดดตึกลงมาอะไรเงี้ยที่ว่าใช้ไอตัวเขาเรียกอะไรนะที่เขาเอามัดขาแล้วก็โดดลงมาซึ่งเมื่อก่อนอ่ะเนี่ยเป็นคนขี้กลัวมากเลยนะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะค่อยๆมาเรียนรู้พวกนี้ก็จะเหมือนกับคือคนที่กลัวเนาะเป็นเพราะว่าเขาอ่ะคือไม่รู้ไงคิดไปก่อนส่วนมากจะคิดไปก่อนแล้วก็เลยกลัวแต่จริงความกลัวเนี่ยถ้าเราไม่คิดถึงมันมันก็ไม่กลัวอยู่กับปัจจุบันกันนะคะไม่หลงแต่กลัวคุณบันชื่อคุณบันหลิงหรือเปล่าคะนี่อ่านไม่ถูกอ่ะไม่กลัวไม่หลงแต่กลัวอ๋อก็ยังกลัวอยู่ใช่ไหมการแก้ความกลัวนี่ต้องแก้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเนจะอธิบายให้ฟังนะกลัวเนี่ยมันเกิดจากความที่เราคิดไปข้างหน้าเขาเรียกว่าคิดอ่ะ
อย่าไปอยู่กับคิดนะคะไม่ต้องอยู่กับความคิดแต่อยู่กับใจของเราเดี๋ยวเนจะแนะนำให้นะวิธีการที่เราจะไม่กลัวนะอย่าตามความคิดอย่าไปอยู่กับความคิดแต่ให้มาอยู่กับใจของเราค่ะแรกๆที่เรายังไม่เห็นความคิดแต่โดยปกติอ่ะถ้าเราฝึกวิปัสสนาเป็นน่ะการเห็นเนี่ยคือการเกิดขึ้นนะคุณบุญเลี้ยงการเห็นเนี่ยคือการเกิดขึ้นพอมีตัวคิดปุ๊บเนี่ยจิตตัวคิดเกิดละพอเห็นปุ๊บดับเกิดดับแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ทันถ้าเราทันเกิดดับมันจะเป็นสภาวะที่เขาเรียกว่าสภาวะที่เป็นจิตผู้รู้แล้วมันก็เกิดดับแบบเนี้ยแต่ถ้าเราทำแบบนี้ไม่ได้ยังทำไม่ได้ให้มันดูใจของเราก่อนเช็คใจอ่ะดูใจเรื่อยๆดูใจแล้วก็อย่าไปคิดนะบางคนอ่ะสมมติว่าวันเนี้ยฟังข่าวมาเนาะเนี่ยอุ๊ยกำลังระบาดเลยเชื้อเราดูซิว่าใจเรารู้สึกยังไงใจคอไม่ดีก็รู้สึกว่าใจคอไม่ดีเวลาเขาถามรู้สึกไงรู้สึกว่าใจคอไม่ดีแต่อย่าไปคิดต่อนะคะคนส่วนมากเนี่ยทำไม่เป็นก็จะคิดต่อเหมือนวันเนี้ยทะเลาะกับสามีมาพูดไม่ถูกใจรู้สึกยังไงรู้สึกโมโหที่ใจรู้สึกใจไม่ดีแต่ไม่ต้องไปรู้สึกว่าทำไมคนนั้นต้องเป็นแบบนี้ด้วยทำไมเขาต้องพูดใส่ฉันอย่างนี้ทำไมเขาไม่เป็นอันนั้นผิดทางเนาะทางที่ถูกคือดูความรู้สึกที่ใจแค่นี้เฉยๆแต่ถ้าเราฝึกจนกระทั่งคล่องทุกอย่างมันเกิดดับแล้วมันจบเลยมันจบไปเลยแล้วมันจะคำว่าจบนี่คือแบบสิ้นคิดไปเลยไม่ต้องคิดต่อแล้วอ่ะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามนั่งสมาธิกันก่อนนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อเดี๋ยวนี้ขอคุณกนกวันบอกยังทำไม่ได้เลยนั่งสมาธินั่งหลับตาทีไรก็จะคิดเรื่องอื่นตลอดคืออย่างนี้นะคุณกนกวันเดี๋ยวนี้จะบอกคุณกนกวันแล้ว50ท่านจะได้ฟังไปด้วยเวลานั่งสมาธิอ่ะแล้วคุณกนกวันอ่ะบอกว่าคิดเรื่องอื่นตลอดมันไม่ผิดอันนี้มาถูกทางแล้วนะคะเพราะว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราคิดถึงเรื่องอื่นนั่นแปลว่าธรรมชาติของความคิดเนี่ยเขาจะคิดใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยต้องทันความคิดก็คือว่าต้องเห็นว่าเอ้ยเขาคิดเรื่องอื่นอยู่เขาคิดเรื่องนี้แล้วคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยหาหลักนะคะหาหลักยึดก่อนเขาเรียกว่าหาที่เกาะก่อนหาที่เกาะเพื่อที่จะให้เราไม่เผลอคิดต่อพอสมมติมันรู้ความคิดปุ๊บพอมันรู้ความคิดเนาะถ้ามันไม่มีหลักยึดเนี่ยมันไม่ทันความคิดเนี่ยมันก็ต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันทันความคิดปุ๊บมันจะดับและการคำว่าทันความคิดคือเห็นว่าคิดอยู่พอเห็นปุ๊บจะดับแต่เดี๋ยวก็จะคิดอีกพอเห็นเดี๋ยวก็จะดับแต่ว่าของคุณกนกวันเนี่ยเนจะให้เทคนิคก็คือว่าหาที่ยึดเกาะนะที่ยึดเกาะของแต่ละคนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้หลักการไว้40แบบเนาะจะรู้อานาปานสติก็ได้รู้ลมหรือจะใช้วิธีการสวดมนต์ก็ได้พุทโธ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 คุณกนกวันถนัดตรงไหนบางคนเนี่ยถนัดในเรื่องที่แบบว่าขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะใช้ได้หมดนะคะขอให้คำบริกรรมหรือว่าจริตที่เราจะเอามายึดเนี่ยมันตรงจริตเราอะเพื่อให้เรามีที่เกาะแล้วก็พอเรามีที่เกาะเราไม่ไปคิดถึงความคิดแล้วเราก็พุทโธพุทโธพุทโธอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอารมณ์สมถะหยุดนิ่งและสิ่งข้างนอกไม่มารบกวนเราซึ่งอันนี้ฝึกแบบนี้ไปก่อนได้นะคะค่อยๆสำหรับคนที่มือใหม่นะคะมือใหม่ที่หัดฝึกเนาะแต่ถ้าเกิดมือที่เขาแบบว่าคล่องแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ตัวที่มันเป็นตัวล่อเนี่ยหมายถึงว่าเวลาที่มันเกิดปรากฏการณ์หรืออารมณ์ใดๆเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่เหนือทุกๆปรากฏการณ์นั้นได้แล้วนะคะนะคุณกนกวันลองใช้อย่างในแต่ละวันน่ะเราใช้แบบคำบริกรรมไปก่อนก็ได้นะจริงๆอันนี้จะบอกเทคนิคฝึกสมาธิให้ได้ดีอ่ะในแต่ละวันเนี่ยเราต้องดำริชอบตั้งใจอธิษฐานไว้ว่าปิดวาจาเนาะวันนี้ฉันจะไม่พูดคำนี้ออกไปนะเพื่อไม่ให้ทะเลาะกันนะวันนี้ฉันจะไม่ทำแบบนั้นนะมันต้องมีการดำริหรืออธิษฐานอธิษฐานคือการตั้งใจว่าวันนี้จะทำอะไรวันนี้จะไม่ทำอะไรซึ่งอย่างเนเนี่ยเป็นคนที่ทำแบบนี้ทุกวันเลยนะคะจะไม่อยู่แบบว่าไม่จะไม่อยู่แบบเลื่อนลอยนะอยู่แบบตั้งใจอยู่เนาะอยู่แบบว่าวันนี้มันเหมือนกับเอาชนะกับตัวเองอะค่ะตั้งใจตั้งธงไว้กับตัวเองว่าวันนี้เราจะไม่พูดซึ่งเนกับคุณอาเนี่ย
คือทุกคนอ่ะเป็นเขาเรียกเป็นครูให้เราได้ทั้งหมดเลยเป็นเครื่องฝึกให้เราได้ทั้งหมดเลยการวางจิตใจไว้ก่อนเนี่ยมันดีเพราะบางทีเราไปแล้วเราไม่ทันตั้งตัวเนาะเพราะชีวิตเราเนี่ยบางทีมันต้องเจออะไรที่เราไม่คาดคิดเยอะแต่ถ้าเราตั้งธงไว้ว่าวันนี้เราจะไม่ไปว่าใครเขาหรอกใครเขาว่าอะไรเรามาเราก็จะเอามาพิจารณาแบบเนี้ยนี่แหละเขาเรียกว่าอยู่อย่างแบบว่าไม่เลื่อนลอยเนาะอยู่แบบตั้งใจนะคะโอเคเดี๋ยวจะยาวไปละคุณอากำลังกินข้าวอยู่เดี๋ยววันนี้เนี่ยทำกับข้าวแล้วเดี๋ยวเนี่ยโพสต์ลงหน้าเพจใครอยากได้อาหารปลอดภัยก็มาดูกันนะไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย